คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวีท FM นะคะพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่7:30 น.ถึง8:00 น.ก็คือก่อนหลังข่าวหลังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ก่อนเคารพธงชาตินะคะกับเรื่องราวของแขกรับเชิญที่จะให้แง่คิดให้ประสบการณ์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านและสำหรับแขกรับเชิญในรอบสัปดาห์นี้นะต้องบอกว่าเข้ากับบรรยากาศมากคุณผู้ฟังคะ14 กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับพอพูดถึงวันแห่งความรักหลายคนก็คิดไปหลายอย่างแต่หนึ่งในสิ่งที่ทุกคนคิดจะคิดถึงคุณหมอท่านนี้แน่นอนนะเพราะคุณหมอที่เป็นตัวแทนของความรักก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือคุณหมอพันศักดิ์สุการ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพันศักดิ์ครับมาครับยินดีที่พบอีกครั้งครับค่ะบอกว่าคิดถึงคุณหมอพันศักดิ์เพราะว่าพอพูดถึงวันแห่งความรักจะนึกถึงว่าเอทำยังไงไม่ให้ท้องหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเวลาเราพูดถึงความรักนี่นะฮะเวลารักเนี่ยเขาถามว่าทำไมคนจึงมีความสุขในความรักเพราะเวลารักเนี่ยเราจะเกิดความเมตตาอยากจะให้คนที่เรารักเป็นสุขแล้วเราก็จะเกิดความกรุณายินดีทำให้คนที่เรารักพ้นทุกข์นะครับเสร็จแล้วก็เกิดมุทิตามุทิตาคืออะไรคือยินดีเมื่อคนที่เรารักมีความสุขเห็นไหมเพราะฉะนั้นในความรักเนี่ยมันมีทั้งเมตตากรุณามุทิตาแล้วมันคำผมพูดมากกว่านั้นไปด้วยผมบอกว่ามันต้องมีอุเบกขาที่นี่ไม่ใช่เรามาพูดเรื่องศาสนาต่างๆแต่นี่ก็คือหลักธรรมหลักธรรมคือหลักธรรมะและนี่คือธรรมชาติธรรมชาตินั้นมีความรักกับพวกเราอยู่ตลอดเวลาคำว่าอุเบกขานั้นยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเรามีสิ่งที่ดีๆจะไปให้คนรักเนี่ยแต่บางครั้งบางคราคนรักก็ยังไม่พร้อมคนรักก็ยังไม่เข้าใจสิ่งที่ดีที่เราให้เนี่ยเพราะสิ่งที่เราควรจะทำก็คือถ้าเรารักเขาจริงเนี่ยเราต้องเอากลับมาเฉยไม่ใช่งอนไม่ใช่โกรธไม่ใช่น้อยใจไม่ใช่เสียใจก็เพราะว่าตอนนั้นเขายังอาจจะไม่พร้อมอ่ะเรากลับมารับพอถึงวันที่เขาพร้อมเขามาขอเราก็ให้เขาไปเพราะเราก็เตรียมจะให้เขาอยู่แล้วแบบนี้เขาเรียกว่ารักแต่ถ้าสมมติว่าเราบางทีบางครั้งเราเตรียมของดีๆให้เขาแล้วพอเขาไม่เอาเราโกรธเรางอนเราน้อยใจเราเสียใจนะนั่นเราไม่ได้รักเขาหรอกเรารักตัวเองเราหลงตัวเราเองจะให้คนเขามารักเราคิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมดังนั้นในความรักเนี่ยมันจริงๆไม่ค่อยมีความเห็นแก่ตัวมันอยากให้คนอื่นเขามีความสุขเพราะคนอื่นมีความสุขจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่ทำให้คนอื่นมีความสุขอ่ะคนนั้นมีความสุขมากกว่าซะอีกจริงไหมครับลองเรานึกเสียถึงเราไปแอบช่วยใครไว้เนี่ยถึงเขาไม่รู้ว่าเราช่วยเขาเนี่ยบางทีเราทำให้เขาประสบความสำเร็จในงานในชีวิตสมรสในครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยหรือเป็นหมอเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปช่วยชีวิตเขาเนี่ยบางทีเขาไม่รู้เลยเราเป็นคนช่วยเพราะบางทีเราอาจจะอยู่ห้องฉุกเฉินเราช่วยเสร็จแล้วก็ส่งเขาไปหาคุณหมอธรรมดาต่อเขาไม่รู้เราแต่เรากลับบ้านเรามีความสุขว่าวันนี้เราช่วยคนไปอีกคนนึงแหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นความรักคนที่มีความรักเนี่ยอายุยืนเสมอทำไมเพราะคนที่มีความรักเนี่ยจะสุขภาพดีแต่คนที่เกลียดอิจฉาริษยาอาฆาตพวกนี้จะสุขภาพไม่ดีถามว่าทำไมรู้ไหมครับทำไมเพราะเวลาเราเกิดความรักเนี่ยเราจะเกิดความสุขเพราะเกิดความสุขเนี่ยมันจะหลั่งที่เรียกว่าสารแห่งความสุขสารแห่งความสุขนั้นน่ะจะตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าเอนโดฟินนะเอนโดฟินซึ่งมาจากคำว่าเอนโดบวกกับมอร์ฟีนเอนโดเนี่ยก็คือภายในมอร์ฟีนเราก็คงรู้เป็นลักษณะสารเคมีที่จริงแล้วไม่เกี่ยวกับยาเสพติดแต่ไอตัวมอร์ฟีนเนี่ยโครงสร้างมันจะเหมือนกับสารในสมองเราชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโดปามีนสารโดปามีนเนี่ยเมื่อหลั่งออกมาแล้วคนเราเกิดผ่อนคลายหายเครียดแล้วลองนึกสิพอเรามีความรักมันก็หลั่งสารในความสุขที่เรียกว่าเอนโดฟินออกมาแล้วก็ผ่อนคลายหายเครียดแล้วความรักเนี่ยลดอาการปวดได้ด้วยลองนึกง่ายๆถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่เกลียดใครไม่โกรธใครมีความรักอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมันหลั่งเอนโดฟินพอถึงตอนที่ปวดเมนเนี่ยไอ้นี่เป็นยาแก้ปวดอย่างดีเพราะโครงสร้างเหมือนมอร์ฟีนวันนี้เราก็ต้องทำบุญเยอะๆช่วงคือทำบุญ ทำทานทำอะไรก็ได้แต่ขอทำด้วยใจเราที่ทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยความรักที่เราที่มีให้เขาแล้วตัวเราสิ่งที่ได้กลับมานะครับเราจะหน้าตาดีผ่องใสเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดสังเกตไหมคนที่เขามีความรักหน้าตาเขาแจ่มใสตาเขายิ้มแย้มเจออะไรเขาก็ไม่โกรธเขาไม่อะไรเขามองโลกไปแล้วเขาหัวเราะไปเรื่อยโลกเป็นสีชมพูแล้วเสร็จแล้วตัวเราเนี่ยเวลาเห็นใครที่เขามีความรักเราเนี่ยเราก็ไม่เกลียดเขาหรอก
นึกออกไหมเวลาใครเขารักเราจะไปเกลียดเขาลงเหรอไม่ได้ใช่ไหมสมมติว่าคนเขาเดินมาเขายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ให้เราถึงวันนั้นขณะนั้นเนี่ยเรากำลังลำบากใจเราไม่สบายใจเลยอย่างน้อยเราก็อาจจะทำแค่เฉยแต่เราคงไม่ดุร้ายไปต่อยเขาไปชกเขาหรือไปทำอะไรเขาใช่ไหมครับนี่คือเรียกว่ารังสีแห่งความเมตตาเวลาเรามีรังสีแห่งความเมตตาก็เป็นเพราะเรามีความรักไปไหนเนี่ยคนรอบข้างเขาจะสบายใจว่าเดี๋ยวได้เจอเราแล้วเราก็จะมีสิ่งที่ดีๆไปไหนเขาก็อยากชวนเราไปด้วยนะเหมือนอย่างบางครั้งบางคราวเนี่ยผมบอกหมอรุ่นน้องๆว่าการที่เราเป็นหมอเนี่ยเราทำบุญอยู่นะเราอย่าไปทำวิชาชีพแพทย์เลยเพราะแพทย์นี่ต่างกับหมอแพทย์ก็คือเอาวิชาชีพรักษาคนเพื่อให้ได้เงินทองก็ต้องทำประกอบสัมมาอาชีวะอย่าไปโกงเขาก็พอแต่หมอนี่ถึงไม่ได้เงินเราก็ทำจิตวิญญาณมันเป็นจิตวิญญาณความเป็นหมอนะเพราะความเป็นหมอเนี่ยเราบอกว่าเราทุกวันเนี่ยเราสามารถทำบุญทุกวันนะถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวเราจะอยู่ภาคเอกชนรักษาเขาเพื่อจะได้เงินเนี่ยแต่ถ้าเรารักษาเขาด้วยใจอยากให้เขาหายคนไข้ที่เขาเดินมาหาเราเขามองออกอะว่านี่เรารักเขานะจริงใจเนื่องมาเราจริงใจแล้วเวลาเรารักเขาเราก็ดูเขาเราดูเขาจากไปยังมีความสุขเพราะเราแก้ปัญหาให้เขาเขาบอกบางครั้งบางคราวเนี่ยเราเนื่องกับแม่หมอก็เป็นปุถุชนพอใกล้เที่ยงก็จะหงุดหงิดว่าทำไมคนไข้มาเยอะกันใกล้เที่ยง ผมก็ต้องบอกน้องๆว่านี่นะเขาหวังพึ่งเราเราอดข้าวสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าเรารู้ว่าเขาจะมาตอนนั้นเราก็ไปกินข้าวก่อนถึงเวลาเราจะได้ดูแลเขาแล้วเรามีความสุขไหมเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่มีความรักเนี่ยจะปรับตัวเองกับคนอื่นไม่ต้องรอให้คนอื่นปรับตัวให้เราหรอกเพราะถ้าเราปรับตัวเองกับคนอื่นเขาเนี่ยคนอื่นเขาสบายใจที่ได้เจอเราแต่เราโมต่ตั้งแง่ว่าจะให้คนนั้นทำแบบนี้คนนี้ทำแบบนี้เราถึงจะรักแบบนี้เราไม่มีทางมีความสุขมีเงื่อนไขใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นรักนี่ไม่มีเงื่อนไขนี่ต้องตอบไปเลยเรารักใครนี่ไม่มีเงื่อนไขเราอยากจะให้คนที่รักมีความสุขทำยังไงก็ได้ให้คนที่เรารักมีความสุขเขาจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนความสุขมันเพราะเรารักเขาจบส่วนเขาจะมีความสุขหรือไม่อยู่ที่เขาไม่ตอบแทนเราเขาก็ไม่มีความสุขเองเข้าใจงั้นแสดงว่าเดี๋ยววันนี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเราจะพูดคุยกับคุณหมอพันศักดิ์สุขฤกษ์นะว่าทำอย่างไรถึงจะมีความสุขมีสุขภาพดีเวลาผมพูดถึงความสุขเนี่ยผมจะพูดคำว่าสุขภาพแล้วเวลาพูดสุขภาพเนี่ยคนจะนึกถึงเรื่องหมอร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคจริงแล้วสุขภาพมันมากกว่านั้นสุขภาพเนี่ยคือภาพเป็นความสุขภาพที่เรามีร่างกายสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยภาพของการที่เรามีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานมองโลกในทางบวกสุขภาพจิตแล้วภาพของการที่เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขลองคิดดูทีถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะทนเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้ดีกว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะถ้าจิตใจเราแจ่มใสเบิกบานมองโลกด้วยความรักมองโลกด้วยความสุขอยากจะไปทำให้คนอื่นเขามีความสุขเวลาเราเดินเข้าไปสังคมใครก็อยากเจอเราจริงไหมมันน่าคุยด้วยแล้วเขาก็จะจากเราอย่างมีความสุขเขาก็จะประทับใจความทรงจำเราที่ดีไปตอนเขากลับไปเขาคิดถึงเราดีๆอันนั้นเป็นพลังงานนะเป็นพลังงานดีๆที่มันจะย้อนกลับมาหาเราเพราะนั้นเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆกลับมาหาเราทุกครั้งเนี่ยที่เราทำอะไรดีๆให้ใครเนี่ยคุณไม่ต้องไปรอหรอกว่าเขาจะทำดีให้คุณได้เดี๋ยวนั้นเลยเพราะจิตอีกคนหนึ่งเขาจะมีความรู้สึกดีๆคืนกลับให้คุณก็รู้สึกสบายกลับไปแล้วก็มีความสุขนอนหลับพอคุณนอนหลับปุ๊บเนี่ยนะบอกพอเราทำดีๆให้คนทำให้คนมีความสุขทำให้สบายเรากลับไปเรานอนหลับเพราะเราไม่มีอะไรค้างคาใจพอเรานอนหลับรู้ไหมครับธรรมชาติให้อะไรการที่เรานอนหลับสนิทกลางคืนเนี่ยร่างกายจะผลิตฮอร์โมนกันแก่ชราออกมาครบถ้วนทุกตัวทำให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเหรอคะใช่แล้วโอ้โหจริงนะทีนี้ถ้าเกิดมองนี่บางคนจะนึกไม่ออกเนี่ยผมลองยกตัวอย่างง่ายๆค่ะหนุ่มสาวที่แต่งงานใหม่ๆเนี่ยหนุ่มสาวที่เขาแต่งงานใหม่ๆเขามีความสุขใช่ไหมที่ได้แต่งงานสวีทมากเขากำลังสารความสุขแล้วแล้วเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทางกายหลังความลึกซึ้งทางกายเขาก็มีความสุขที่เรียกว่าสุขสุดยอดอะไรก็ว่าไป มันก็หลังเอ็นดอร์ฟินเหมือนกันค่ะงั้นพวกนี้เห็นไหมครับพอตื่นเช้ามาคนจะทักผู้หญิงโอ้เนี่ยมีสามีดีสามีคงรักเนาะก็เลยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมีน้ำมีนวลนั่นก็คือฮอร์โมนแล้วคนไปพูดฮอร์โมนเรื่องอะไรฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นสารในร่างกายซึ่งทำให้ระบบต่างๆของอวัยวะเราทำงานดีเพราะฮอร์โมนเกิดความสมดุลเพราะเราทำงานมีความสุขเรานอนหลับมีความสุขพอฮอร์โมนออกมาสมบูรณ์เราอายุยืนยาวครับเราหน้าตาเป็นหนุ่มเป็นสาวเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกลไกต่อเนื่องกันมาตลอดเวลาค่ะงั้นในกรณีนี้นะคะคุณหมอผมกำลังนึกภาพตามนะครับว่าเอ๊ะถ้าอยากจะให้มีความสุขโดยสุขภาพดีภาพแห่งความสุขที่คุณหมอว่าเนี่ยมันน่าจะต้องมีการทำอย่างไรกับ ชีวิตเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนบอกคุณหมอคะสถานการณ์นี้มันจะสุขอยู่หรอคะครับนะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ ปัญหาใกล้ตัวดูสิลูกมันติด iPad กันจังเลย ไปนั่งกินข้าวคุณหมอคะนี่เข้าไปในร้านอาหารนะครับหันหน้าเข้าไปดูโต๊ะข้างๆ จับมือถือทุกคนพ่อ แม่ลูกลูกชายลูกสาวเงียบกริบเลย เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันมันจะมีความสุขไหมสังคมแบบนี้
สนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4หนูก็ตีครับรู้ไหมทำไมพิกอัพต้องอีซูซูดีแม็กซ์ใช้น้ำมันนิดเดียวอะไรอีกจิกทุกโค้งหมดยังหมดได้ยังไม่หมดฮะเอ้าก็ซื้อง่ายติดเดียวไงล่ะซื้ออีซูซูดีแม็กซ์ซูเปอร์เดลัยรับบัตรกำนันอีซูซูมูลค่า 10,000 บาทหรือข้อเสนอสุดพิเศษ wow. วันนี้ถึง31มกราคมนี้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศโอ้ยรีบติดหนึ่งนะMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่14กุมภาพันธ์2558ที่โรงแรมอมรีบูรวาสุขุมวิทซอย5รับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ที่การประปานครหลวงเราถูกสอนว่าการผลิตน้ำประปาให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่การสำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาอย่างทั่วถึงเท่านั้นแต่ต้องทำทุกอย่างด้วยหัวใจหัวใจอย่างคนต้นน้ำที่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อน้ำทุกหยดเพื่อทุกๆคนที่รออยู่ที่ปลายน้ำ การประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจะสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4จัดโดยบริษัทโอเคแมสบริษัทออพีอาร์จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรซ์สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4ภูมิภาคของประเทศพบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้สาระและการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงวิธีการเลือกอุปกรณ์ออกกำลังกายและกลยุทธ์การจัดการการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-618-7781-4นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะซื้อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7782-4เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu D-Max ติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยกลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวีท FM นะคุณหมอปันศักดิ์สุกเริ่มกำลังคุยกับเราเรื่องของวิธีสร้างความสุขนะคะคุณหมอเอาเรื่องใกล้ตัวมากที่สุด เนี่ยไออุปกรณ์เจ้าปัญหาหลายคนว่าอย่างนั้นนะที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียที่เราจะส่งไปคือเราจะต้องมองจริงๆครับมนุษย์เราเนี่ยมีตัวตนเขาเรียกว่าอัตตาเวลาเรามีตัวตนเนี่ยเราก็อยากได้คนซึ่งมีลักษณะใกล้ๆกับเรามาสนทนาสื่อสารกันนี่เป็นลักษณะจิตวิทยาเราเวลาเราคุยเราอยากจะคุยคนที่เหมือนเราถูกไหม
นะครับนะเรื่องเครื่องมือสื่อสารแบบนี้มีวันหนึ่งสามีคนไข้คนหนึ่งเดินมาบอกผมว่าคุณหมอครับคุณหมอดูแลภรรยาผมขอบคุณครับผมก็บอกขอบคุณครับผมยินดีดูคุณหมอรบกวนช่วยบอกภรรยาหน่อยได้ใช่ไหมครับไปทานอาหารด้วยกันเนี่ยผมอุตส่าห์พาไปร้านดีๆผมสั่งอาหารอย่างดีมาให้เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันนะเพราะผมก็ทำงานหนักมาทั้งวันนึกออกไหมตั้งใจจะคุยภรรยาคุยกันเรื่องอาหารเมื่อสมัยเธอยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเธอก็นั่งลงแล้วเธอก็เปิดโทรศัพท์มือถือของเธอจากนั้นจากนั้นเธอก็เล่นแชทของเธอไปเรื่อยๆผมก็ว่าอาหารมาแล้วเธอก็ไม่สนใจผมเลยนึกออกไหมเนี่ยผมก็น้อยใจนะคุณหมอช่วยบอกหน่อยเถอะว่าจะให้เธอทำยังไงผมบอกว่าผมคงช่วยไม่ได้เขาถามว่าทำไมล่ะคุณหมอเก่งทุกเรื่องทำไมช่วยไม่ได้เนยเพราะภรรยาผมก็เป็นอย่างนั้นผมยังทำไม่ได้เลยจริงเหรอแต่ผมก็อธิบายให้ฟัง okay. ผมก็อธิบายต่อให้ฟัง ผมบอกว่าคุณก็ต้องมองภรรยาคุณด้วยความเมตตา ว่าเนี่ยภรรยาคุณอาจจะทำงานมาทั้งวันแล้วทั้งวันเนี่ยเธออาจจะไม่ได้เล่นหรอกไอ้โทรศัพท์หรืออะไรต่างๆเธออาจจะทำงานเธออยู่คุณอย่าไปคิดที่เธอเล่นนี้ทั้งวันพอถึงตอนเย็นเนี่ยเธอผ่อนคลายเธอเจอคุณแล้วเธอก็สบายใจว่าหลังจากนี้คุณก็จะขับรถพาเธอไปกินอาหารไปบ้านเธอมีความรู้สึกความปลอดภัยคราวนี้เธอก็อยากจะมีความสุขบ้างเธอก็อยากจะไปแชทกับเพื่อนเธอซึ่งคอเดียวกันก็ปล่อยเธอไปสักพักหนึ่งพอเดี๋ยวสักพักไลน์มันครบFacebook มันครบตอนนั้นเธอก็มาคุยกับคุณเองแหละนี่จริงไหมจริงเพราะฉะนั้นผมมาทำไงผมก็ปล่อยให้ภรรยาผมเนี่ยเวลาผมขับรถเนี่ยเวลาผมขับรถกลับบ้านเนี่ยภรรยาก็เปิดเลยทันทีแล้วก็เริ่มเล่นโซเชียลของเธอเงียบตลอดทางเลยไม่เงียบครับบางทีได้เปิดเสียงรบกวนผมด้วยผมขับรถแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรลูกสาวผมเนี่ย ก็ดังไปด้วยเขาแม่ทำอย่างนี้นะรบกวนพ่อนะพ่อกำลังขับรถอยู่แม่เขาก็ตอบกับก็แม่กำลังสบายๆของแม่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนลูกสาวก็บอกว่าที่จริงเนี่ยแม่ดูเนี่ยแม่ก็ดูในมุมของแม่ว่าแม่ก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ที่แม่กดจิ๊กจักจิ๊กจักจิ๊กจักแล้วเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันรบกวนคนขับนะอาจจะเกิดอันตรายได้นะลูกสาวพูดจามีเหตุผลเลยนะแล้วหลังจากนั้นทำยังไงคุณแม่เขาบอกเอางั้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นกลับบ้านเธอก็มานั่งกับพ่อข้างหน้าเธอก็คุยไปสองคนส่วนแม่ก็จะไปนั่งข้างหลังและแม่ก็จะปิดเสียงแต่แม่ก็ยังเล่นต่อเพราะฉะนั้นแบบนี้เขาเรียกว่าพบกันครึ่งทางเข้าใจไหมครับว่าคุณก็เล่นของคุณไปนึกออกไหมฮะแต่ว่าผมก็จะขับรถเสร็จแล้วก็ต้องมีการพูดกันต่อเพราะก็มีงานศึกษาวิจัยพบว่าคนในฮ่องกงเดี๋ยวนี้ตาบอดกันเยอะมากเพราะเล่นไอ้พวกนี้เล่นโทรศัพท์มือถือเล่นอะไรล่ะiPad iPhone Samsung ทั้งหลายเนี่ยแล้วปิดไฟคือไม่อยากให้คนข้างๆเห็นเพราะนั้นพอปิดไฟแสงตัวนั้นมันจ้ามันเข้าตาและแสงพวกนั้นเป็นบลูไรท์พวกนี้มันทำลายสายตานั่นก็คือสุขภาพเสียเพราะไปเล่นนั้นคุณจะต้องมีเวลาจะเล่นพวกโทรศัพท์ iPad iPhone Samsung และดังๆกันแล้วนะเยอะๆนะฮะคุณต้องเปิดแสงย้อนกลับเข้าไปเพื่อให้มันไม่สะท้อนเข้าตาเพราะไม่งั้นแสงจะเข้าตาเต็มที่เลยพอแสงเข้าตาเต็มที่เนี่ยตาเราก็จะพยายามหลีและไอ้เข้าไปเนี่ยในที่สุดไอ้จอรับภาพตาเนี่ยมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะว่าพอคุณมองในที่มืดสายตาคุณตาคุณพยายามเปิดรูรับภาพขณะเดียวแสงมาเยอะไอ้สัญญาณตาเขาพยายามจะหดกลับเพราะมันก็สู้อยู่ตรงนั้นอะทำให้กล้ามเนื้อเสียไปหมดนะงั้นถ้าเกิดจะทำจะเล่นก็เปิดแสงให้มันสวนกลับไปหน่อยเพื่อที่ทำให้ไม่กระทบเข้าตามากแล้วก็ควรจะปิดที่เขาเรียกว่าบลูไรท์ฟิลเตอร์เดี๋ยวนี้ก็มีขายบลูไรท์ฟิลเตอร์ถามว่าทำไมครับเดี๋ยวนี้คนเรานอนไม่ค่อยหลับเยอะขึ้นนะคุณอมรนึกออกไหมแล้วเรื่องนึงที่ไม่เคยมีใครรู้ก็คือเจ้าโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยนะเวลาเราเล่นตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยแสงที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นแสงบลูไรท์นี่เป็นแสงกลางวันเพราะฉะนั้นสมองมันจะไม่ได้รับว่านี่เป็นแสงกลางคืนถ้าเราจะให้เป็นกลางคืนเห็นไหมถ้าเราเปิดไฟสลัวๆเนี่ยเรามาเคยไปแล้วพวกเราเดินทางกันบ่อยแล้วเคยนอนในโรงแรมแล้วพอเราเข้าโรงแรมทีไรเราก็จะบ่นทุกทีว่าห้องบ้าอะไรทำไมแสงมันสลัวอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนึกออกไหมแล้วผ้าม่านก็ปิดสนิทเลยนั่นนะครับคือห้องที่ออกแบบเพื่อสุขภาพเขาออกแบบให้เราเข้าไปนอนหลับพักผ่อนเพราะนั้นโรงแรมเนี่ยที่จริงก็คือสถานที่พักผ่อนระหว่างทางถูกต้องไหมบางทีเราลืมไปแล้วว่า definition มันไม่ค่อยสว่างเลยชอบสลัวจะเขียนงานอะไรก็ใช่เพราะเขาไม่ได้ให้ทำงานเขาให้เข้าไปแล้วนอนเลยแต่จะทำกิจกรรมอะไรเวลาจะนอนก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่ว่าเขาให้ไปนอนแล้วห้องมันจึงออกแบบทำให้มันง่วงง่ายสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราไปที่ชั้นดีๆอย่างผมเนี่ยหมู่เนี่ยผมชอบไปอาบน้ำแร่ที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่ามันผ่อนคลายแรงอาบน้ำแร่ชั้นดีๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปเขาบอกว่าถ้าฉุกเฉินก็โทรศัพท์สายธรรมดาของเขานะแต่ว่าคุณควรจะพักผ่อนโทรทัศน์ไม่มีให้ดูถามว่าทำไมเพราะโทรทัศน์แสงที่ออกเนี่ยเป็นแสงบลูไรท์เหมือนกันแล้วมันแวบๆแวบๆอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราลองเอาอะไรถ่ายดูนะฮะมันจะทำให้ตาเราเนี่ยขยับอยู่ตลอดเวลาทำให้มันตื่นมัน alert
ภาษาชาวบ้านอ่ะเพราะฉะนั้นคืนนั้นเวลาหลับจะหลับไม่สนิทขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องรู้ว่ามีคุณออกมาเห็นว่ามีโทรศัพท์2เครื่องอีกเครื่องนึง750บาทใครๆก็รู้ว่าเครื่องไว้ทำอะไรไว้โทรศัพท์นะส่วนอีกเครื่องก็ทำได้เต็มที่เครื่องเนี้ยไอ้เครื่องที่ทำได้เต็มที่เนี่ยผมไม่เคยเอาเข้าห้องนอนถามว่าทำไมผมไม่เคยเอาเข้าห้องนอนเรื่องแรกก็คือโทรศัพท์อันนี้เปิดอยู่ตลอดเวลาเพราะสัญญาณต้องการเข้าคนต้องการความเร็วงั้นสัญญาณที่เข้าน่ะมันเป็นสัญญาณนะมันรบกวนคลื่นสมองคลื่นสมองเราเวลาจะนอนมันจะมีที่เขาเรียกว่าอัลฟาเวฟคือช้าสโลว์แต่คลื่นพวกนี้เป็นคลื่นเร็วยิ่งเราต้องการความเร็วเพราะนั้นคลื่นมันจะถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นงั้นคลื่นพวกนี้มันรบกวนสมองรบกวนสมองเนี่ยถึงเราจะหลับเนี่ยแต่มันจะหลับไม่สนิทพอเราหลับไม่สนิทปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนที่สร้างกันแก่ชราทั้งหลายเนี่ยมันจะออกมาแบบไม่สม่ำเสมอนะครับนี่ก็มีคำถามแล้วฉุกเฉินทำไงเนี่ยในเหตุว่าทำไมเราถึงต้องมีโทรศัพท์ประเภทอนาล็อกไว้สักเครื่องเผื่อใครฉุกเฉินคุณก็โทรมาสิเพราะเครื่องแบบโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยถ้าคุณไม่ส่งสัญญาณเข้ามาเนี่ยมันก็ยังไม่เปิดมันถึงช้าไปหน่อยนี่แบบนี้เราก็ยังฉุกเฉินได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้สัญญาณเพราะฉะนั้นพอจะเข้านอนปั๊บผมก็เอาเครื่องโทรศัพท์ที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือทั้งหลายเอาไว้ห้องนอกนอนห้องนอนเนี่ยถ้าจะมีสุขภาพดีต้องดีไซน์แบบห้องนอนในโรงแรมคือม่านปิดสนิทไม่ให้แสงเข้าเพราะแสงเข้ามาเนี่ยหรือว่าแสงจากไอ้เครื่องอะไรล่ะแอร์คอนดิชันที่แว๊บๆพวกนี้บางทีเราไม่รู้หรอกแล้วเราก็ไม่รู้เฮ้ยทำไมเราหลับไม่สนิทแต่เราเปลี่ยนดีไซน์ห้องนอนนะมีวันหนึ่งพักพวกเขาเชิญไปห้องไปบ้านเขาซึ่งเขาสร้างใหม่ทุกคนไปเห็นห้องนอนสามีภรรยาแล้วตกใจบ้านหลังบ้านเริ่มเทิมก็ราคาแพงๆนะก็ห้องนอนเนี่ยห้องอื่นสวยๆบ้านเริ่มโมวิริสมาราแต่ห้องนอนเนี่ยเป็นห้องธรรมดาอยู่ห้องนึงแล้วในห้องมีเตียงอยู่เตียงเดียวเตียงก็นอนสองคนก็เตียงเดียวนะไม่มีเครื่องอะไรทั้งนั้นเลยโทรทัศน์อะไรไม่มีปลั๊กไฟไม่มีเลยก็นั่นก็คือห้องนอนซึ่งอยู่กลางบ้านเลยเพราะฉะนั้นสัญญาอะไรต่างๆมันจะเข้ามาไม่ถึงนึกไหมมีประตูเข้าไปนึกไหมแล้วเข้าไปก็เป็นห้องเฉยๆแล้วก็เขาก็นอนเงียบสบายพอเขาดีไซน์แบบนี้เนี่ยเขาอยู่เยอะแล้วสุขภาพเขาดีมากเลยสองคนเขาบอกถ้าจะทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเดินออกไปจากห้องนอนจ้ะเข้าห้องนอนปั๊บนอนเลยนั้นพอนอนปุ๊บเนี่ยมนุษย์เราใช่ไหมครับมันต้องมีงานแล้วมันต้องมีพักผ่อนตอนพักผ่อนงานมันต้องมาไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยต่อว่ามีคนเคยถามผมว่าอาจารย์งานเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ทำยังไงกลับบ้านเห็นไหมมันต้องมีหินว่าทำยังไงเราจะบริหารเวลาสนิทเพราะว่ามีช่วงหนึ่งทางที่ทำงานเขาตั้งให้ผมเป็นงานบริหารเขาก็เกรงใจผมเพราะผมมัน60แล้วเนี่ยฝ่ายผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ถามภรรยาว่าอาจารย์พันศักดิ์เครียดบ้างไหมกลับบ้านถึงสาวงานกันไม่รู้แกเครียดไหมเห็นแกหัวหลับสนิทก่อนถึงหมอนทุกทีพอแกตั้งท่าหลับแกเดินไปแกก็หลับเลยมีบุญนะคนมีบุญนะก็หลับง่ายก็คืองี้ครับบุญเป็นส่วนหนึ่งแต่บุญก็คือการกระทำของเราถ้าเราสามารถปรับตัวบางอย่างเราก็จะทำให้เราหลับได้แล้วพอตื่นเช้ามาเราก็ฉับกระเฉงถูกไหมที่ผมบอกนะถ้าใครอยากจะอายุยืนถ้าใครอยากจะมีชีวิตด้วยความรักใครอยากกระฉับกระเฉงคืนนี้นอนหลับให้สนิทและอย่ากินยานอนหลับนอนหลับให้สนิทโดยมีข้อแม้ว่าอย่ากินยาครับนอนหลับด้วยนี่ก็มีคำถามว่าคนถามว่าทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าไม่ให้กินยานอนหลับเพราะว่ายานอนหลับเนี่ยจะกดประสาททุกชนิดเพื่อให้เราหลับค่ะในขณะเดียวกันเรามีความจำเป็นที่ประสาทบางชนิดจะต้องผลิตฮอร์โมนกันแก่ชราออกมาดังนั้นยานอนหลับมันเลือกไม่ได้ครับมันกดหมดแล้วสังเกตว่าคนที่กินยานอนหลับนานๆเข้าจึงซึมเศร้ากินยานอนหลับเข้าจึงหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะว่ามันไม่มีฮอร์โมนแต่ว่าเรามีวิธีทำยังไงก็ได้ให้หลับได้พวกนี้ก็ต้องค่อยๆสอนกันวันนี้เดี๋ยวสักพักเราก็คุยกันแล้วกันนี่คุณผู้ฟังครับวิธีทำยังไงให้หลับได้นะคะเดี๋ยวคุณหมอปันศักดิ์จะบอกแต่ว่าวันนี้เวลาจำกัดพรุ่งนี้นะเราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อและที่สำคัญนะหลายคนบอกว่าคุณหมอคะนั่นคือภรรยาคุณหมอใช่ไหมคะเรื่องไอโฟนยังติดใจอยู่บางคนบอกยังไม่หมดค่ะลูกเด็กเดี๋ยวนี้2ขวบอะค่ะชัดกดปุ่มเล่นเกมเก่งกว่าคุณพ่อคุณแม่อีกจะเป็นอะไรไหมคะเนี่ยพรุ่งนี้ติดตามกับคุณหมอพันศักดิ์สุขเริศค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการห้องรับแขกสวิตFMได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาจัดกิจกรรมรถชูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนพบกิจกรรมฟรีการทดสอบสมรรถภาพทางกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสัญจร4ภาค8จังหวัด16ครั้งสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงกันทั่วหน้าทั่วประเทศเพราะกรมพลศึกษาจัดให้โทร02-219-2671That's the way you make me feel
ฟีลได้ขนาดนี้เพราะ Isuzu New X ทำให้ผมฟีลคอมฟอร์ทเบิลกับช่วงล่างนุ่มนวลฟีลลักชัวรี่กับห้องโดยสารหรูหรากว้างสบายและฟีลเซฟกับระบบความปลอดภัยครบครันอยากฟีลแบบผมทดลองขับ Isuzu New X ครับรับเอกสิทธิ์พิเศษฉลอง1ปี 20,000 คันลุ้นสิทธิ์เป็นเจ้าของ Isuzu New X ในราคาแค่ครึ่งเดียวสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศถึง30ธันวาคมนี้การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจะสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพาซาอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02618-7781-4จัดโดยบริษัทโอเคแมสบริษัทออพีอาร์จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรส์สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4ภูมิภาคของประเทศพบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้สาระและการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงวิธีการเลือกอุปกรณ์ออกกำลังกายและกลยุทธ์การจัดการการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02618-7781การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจะสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพาซาอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02618-7781-4จัดโดยบริษัทโอเคแมสบริษัทออพีอาร์จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรส์คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนต์หลุยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกับห้องรับแขกสวิต FM มาแล้วนะคะดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลพร้อมแล้วค่ะช่วงเช้าๆนะคะ 7:30 น. ถึง 8:00 น.หลายท่านขับรถไปทำงานหลายท่านขับรถไปส่งลูกนะคะรายการนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็มีทั้งแง่คิดประสบการณ์นะคะแล้วก็แนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับท่านผู้ฟังให้มีความสุขด้วยเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของการสร้างความสุขแล้วก็แน่นอนคุณหมอก็เหมือนแฮปปี้แมนนะหลายคนว่าอย่างนั้นนะคุณหมอพันศักดิ์สุกฤกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพันศักดิ์ค่ะสวัสดีครับแฮปปี้แมนได้ไหมคะคุณหมอครับก็พอได้ครับเขาบอกมีซูเปอร์แมนแต่คุณหมอพันศักดิ์เป็นแฮปปี้แมนคือเคยมีคนก็ถามว่าอาจารย์รวยไหมผมบอกว่าผมเนี่ยรวยอยู่อย่างเดียวผมรวยความสุขเงินทองก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ความสุขก็ความสุขก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ความสุขอย่างที่ผมได้เรียนว่าถ้าเราสามารถทำให้คนอื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขนะครับเพราะนั้นหลักการสำคัญก็คือให้เราตั้งจิตเวลาเราจะออกจากบ้านมันมีอยู่2เรื่องถ้าเกิดคุณจะมีความสุขเนี่ยก่อนจะออกจากบ้านตั้งจิตออกไปเลยตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนตั้งจิตสมาธิจะยกมือบรรจบไม่จบตั้งว่าวันนี้ออกไปจะไปทำเรื่องดีๆจะไปทำเรื่องดีๆให้ทั้งตัวเราคนอื่นคนในครอบครัวคนในสังคมขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้เจอคนดีๆเข้ามาเพื่อเราได้ทำอะไรดีๆร่วมกันแล้วคุณพูดเถอะสักพักมันจะเป็นแบบนั้นนะงั้นพอเราทำความดีอะไรต่างๆพวกทุกวันเนี่ยไม่ว่าเราใครจะว่าเราร้ายใครว่าจะว่าอะไรเนี่ยเราไม่สนใจแต่เราตั้งใจว่าเราจะออกไปทำความดีค่ะและเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณออกไปทำความดีแล้วไม่ว่าผลจะเป็นยังไงอย่าไปสนใจครับเพราะว่านั่นก็คือที่คุณทำความดี
พราะมีเจ้านาย CEO คนหนึ่งซึ่งท่านเพิ่งออกจากองค์กรไปแล้วพวกเราก็เลี้ยงส่งท่านอย่างดีท่านพูดอยู่คำเดียวว่าไม่สำคัญว่าใครจะเป็นคนได้เครดิตขอให้งานได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนเขารู้อยู่เองว่าเครดิตเป็นของใครท่านไม่เคยบอกว่าเป็นเครดิตท่านเลยแต่ทุกคนที่อยู่ในองค์กรสุดท้ายตอนที่ท่านจะไปบอกว่าทั้งหมดที่องค์กรเราดีขึ้นเพราะมีผู้นำอย่างท่านท่านผู้นำจึงต่างกับผู้บริหารผู้นำเนี่ยจะมีบารมีส่วนผู้บริหารจะใช้อำนาจแต่สุดท้ายคนที่อยู่ยั่งคงกระพันก็คือผู้ที่มีบารมีเพราะบารมีก็คือทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนบริหารก็จะใช้อำนาจสั่งการให้ได้ดังที่ทำฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะบอกว่าถ้าเช้าเราตั้งออกไปว่าวันนี้เราจะไปสร้างบารมีนะเราจะไปทำให้ทุกคนมีความสุขอย่างเราอยู่ในองค์กรเนี่ยเราออกไปเพื่อที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขเจ้านายผมนี่เดินบอกเลยผมมีหน้าที่จะทำให้ทุกคนในองค์กรมีความสุขทุกคนจะได้ทำงานอย่างเต็มที่เราที่เป็นลูกน้องฟังเสร็จแล้วเราชื่นใจมากเดี๋ยวฉันจะกลับไปทำต่อใช่ไหมครับเราทุกคนที่อยู่ในองค์กรอยู่ตอนจะออกมันต้องตั้งสติเลยว่าเราออกไปเนี่ยเราจะทำให้ทุกคนมีความสุขอย่าไปคิดแค้นใครอย่าไปคิดอะไรต่างๆนั่นมันเป็นเบสิกพื้นฐานและเกินจิตวิญญาณมนุษย์เราต้องก้าวข้ามนั้นมีคนบอกคนทำร้ายเราทำร้ายเขากลับคืนคุณก็เป็นแค่คนธรรมดาแต่ถ้าคนก็ทำร้ายคุณแล้วคุณนั่งคิดว่าทำยังไงเราถึงจะไม่ทำร้ายกันคุณเป็นคนเหนือธรรมดาคนเหนือคนนะเขาเรียกว่า beyond standard ภาษาอังกฤษว่าอย่างนั้นนะครับงั้นเช้าก็ตั้งสติว่าจะทำดีๆเย็นคุณต้องทำดีๆกับแต่เวลาทำดีๆกับเนี่ยเขาบอกมนุษย์เราแปลกเวลาเราทำดีๆเราทำบุญกุศลเนี่ยเราไม่เคยแผ่เมตตาให้คนที่เรารักเลยนึกออกไหมฮะต้องคนที่เรารักเสียชีวิตไปก่อนเลยไปก่อนเราถึงจะแผ่เมตตาซึ่งคุณเป็นก็ได้ซึ่งพระท่านสอนแล้วว่าแผ่เมตตาไม่ได้เรื่องเกี่ยวอะไรกับความตายไม่เรื่องเกี่ยวแผ่เมตตาคือความแผ่ความรักเมตตาคืออยากจะให้คนที่รักเป็นสุขแผ่เมตตาคือแผ่ความที่เราอยากจะให้คนที่เรารักเป็นสุขออกไปสินั่นคืนนี้กลับมาบ้านทำอะไรดีดีมามันเป็นบุญกุศลอาบน้ำอาบท่าดีก่อนจะนอนคืนนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้บุญกุศลที่ทำมาต้องตกแก่ใครถ้าเป็นผมก็บอกว่าตกแก่บุพการีของผมซึ่งได้เลี้ยงดูผมมาไม่ว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้หรืออยู่โลกหน้าซึ่งท่านก็รับพลังงานความดีนี้ไปต่อมาก็ใครทุกคนที่ผมได้เจอวันนี้ที่เขาทำอะไรให้ผมดีๆก็ขอให้เขารับไปด้วยขอให้ครอบครัวเขามีความสุขซะอะไรต่างๆดีซะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราได้อะไรดีมีเราให้คนอื่นไปหมดนะสุดท้ายเราแค่บอกว่าแล้วถ้าเกิดมีอะไรเหลือขอให้เราสุขภาพดีนะเขาเลยจะเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะขอให้คืนนี้หลับสบายๆและรับรองหลับสบายครับบอกกันได้สั่งกันได้ของอย่างนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเวลามองเหมือนมองว่าเอ๊ะที่พูดไปเรื่อยๆแต่นี่คือวิธีที่เขาเรียกว่าสะกดจิตตัวเองนะนะภาษาอังกฤษเรียกว่าฮิปโนซิสถ้าใครฟังภาษาคือเราบอกตัวเองว่านี่เราทำอะไรทำใหม่ๆเนี่ยก็รู้สึกเอ๊ะมันจริงไม่จริงคุณทำให้จริงๆสิพอคุณทำให้จริงๆแล้วมันก็จะเป็นจริงที่คุณทำถูกไหมบางคนโกหกชักยังเชื่อเป็นความจริงทำให้เราจะไปโกหกทำไมเราทำความจริงเลยแล้วเรารับความจริงอันนั้นแล้วถ้าทำไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับทำไปแบบนี้เรื่อยๆที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ผมคิดเองนะครับอาจารย์ทั้งหลายสอนผมมาความดีทั้งหลายถ้าเกิดมีใครฟังแล้วไปทำได้ยกให้อาจารย์ผมนะครับอาจารย์ผมเป็นคนสอนนะครับท่านสอนอาจารย์ผมทำไมก่อนสอนผมสอนแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแล้วบอกพันศักดิ์จำนะจำแล้วไปบอกคนอื่นต่อนะผมก็บอกว่าครับในต่างๆนะคุณแม่อะไรต่างๆที่สอนมาก็บอกให้ดีๆแล้วก็ครับแล้วก็ไปทำแล้วก็จำเรื่องดีๆมาท่านนี่คือชีวิตนะครับถ้าเกิดอยากจะมีความสุขผมวนกลับมาคนที่จะมีความสุขความรักอะไรต่างๆนี่ค่อยเหลือแล้วสังเกตไหมครับว่าผู้ใหญ่บางคนเนี่ยอายุมากๆเข้าลูกหลานหนีคนที่ทำงานหนีเพราะพูดแต่เรื่องร้ายๆพูดแต่เรื่องไม่ดีตำหนิตีตลอดใช่ทุกเรื่องนะแล้วเราก็นั่งนึกสิแล้วลูกหลานหรือคนรอบข้างเขาจะอยู่ไหมโอ้ไปเลยค่ะอย่างผมเนี่ยไม่ใช่ผมไม่นะคือผมอยู่กับสติผมบอกลูกสองคนเพราะลูกสองผมงานเยอะลูกๆไม่ต้องห่วงพ่อแม่พ่อแม่อายุมากแต่รับรองลูกไม่อยู่ก็มีคนดูแลพ่อแม่ลูกตอบว่าไงรู้ไหมว่าไงคะลูกชายบอกผมเข้าใจครับพ่อแม่ใจดีพ่อแม่มีคนดูอยู่แล้วผมไม่ห่วงหรอกนะขนาดมีครั้งหนึ่งผมป่วยหนักจนต้องผ่าตัดใหญ่นะลูกชายผมอยู่แคนาดาผมก็บอกโทรบอกลูกว่าบอกภรรยาโทรบอกลูกชายหน่อยว่าพ่อป่วยหนักผ่าตัดใหญ่ตอนดูว่าลูกชายจะมาแล้วก็บอกลูกชายไม่กลับแล้วภรรยาเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าพ่อเป็นคนดีพ่อไม่เป็นอะไรหรอกนะผมคือเราก็ต้องนั่งมองหลายๆมุมว่าไม่ใช่ลูกไม่ห่วงเราแต่ลูกเขาเชื่อมั่นว่าการที่เป็นคนดีเนี่ยจะมีคนช่วยแล้วก็เชื่อมั่นว่าพ่อเขาเป็นคนดีเขาก็พบว่าโอเคพอแล้วลูกก็อยู่ต่อไปแล้วพอเวลาคนเขาบอกว่าทำไมลูกผมปล่อยลูกไปอยู่แคนาดาแล้วผมเห็นหัวใจผมบอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกกตัญญูลูกกตัญญูเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใครๆก็ต้องช่วยซึ่งมันเคยกันเล่าให้คนฟังหลายทีคนก็ช่วยตลอดฉะนั้นเวลาคนถามว่าลูกชายเป็นไงไม่เป็นไรหรอกเขาช่วยคนนั้นคนนี้ลูกชายนี่ก็ช่วยคนเป็นประจำเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้เพื่อสุขภาพดีเนี่ยนะครับเราเกิดมาเพื่อช่วยกันและกันแค่คุณช่วยเขาคุณไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนหรอกเดี๋ยวถึงเวลาตอนที่คุณต้องการใครช่วยจะมีคนมาช่วยคุณเด็ดขาดนะเพราะนั้นนี่คือการตั้งสติตั้งสมาธิไม่ว่าเรื่องอะไรที่เราเห็นในชีวิตนี้ขอให้มองในมุมที่บวกเมื่อมองที่มุมที่บวกผลในทางบวกมันจะมาเกิดกับเรายิ่งถ้าเราบอกว่าช่วงนี้เป็นเดือนแห่งความรักบอกเลยสิว่าเช่นวันวาเลนไทน์เนี่ยความรักวันวาเลนไทน์ไม่ใช่ความรักจะไปเช่าโมเตลหนึ่งที่เขาว่ากันไประวังโน่นระวังนี่ระวังไอ้นี่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ถ้าเกิดใครไปดูว่าเซนต์วาเลนไทน์เนี่ยเซนต์วาเลนไทน์ก็คือคนที่มาของวาเลน
เขาเป็นคนที่เสียสละอะไรต่างๆจนกระทั่งท่านเสียชีวิตไปเพราะท่านให้ความรักกับคนอื่นเขาถึงตั้งวันนี้ว่าเป็นวันแห่งความรักวันแห่งการเสียสละวันที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุขถ้าใครเข้าใจในวันแห่งความรักตัวเองก็จะมีความสุขในความรักใช่ไหมครับนี่อย่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยบางทีก็ไม่เข้าใจกันเนี่ยลูกกลับบ้านดึกลูกเล่นเกมลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็นั่งโทษกันไปโทษกันมาแต่ไม่ไปดูว่าหลักฐานรากฐานมันคืออะไรรากฐานอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันทำไมทำคนถึงอยู่ในไอ้กล่องเล็กๆนี่อยู่ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็นั่งมองเพราะเป็นโลกของเขาโลกซึ่งเขาสามารถสื่อสารกับคนที่มีลักษณะเหมือนเขาได้โลกซึ่งเขาสามารถตอบโจทย์ของเขาที่เขาต้องการอยู่ที่คนข้างๆตอบไม่ได้เช่นบางทีเนี่ยภรรยาคุยกับสามีคุยกันรู้เรื่องไหมบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องคุยคนละภาษาแต่ไอ้เพื่อนที่เป็นเพื่อนผู้หญิงเขาหรือใครกวนเขาอาจจะคุยภาษาเดียวเขากวนเดียวกันเขาก็คุยภาษาเขาถ้าเกิดเราอยากจะไม่ให้เขาทำอย่างนั้นนี่ก็เลยมีคนชอบถามผมว่าทำยังไงจะไม่คนเล่นเกมไม่ให้คนไม่เล่นไลน์และสนใจคนข้างๆมากกว่าเหมือนคนไข้ผมเนี่ยถามว่าแล้วตกลงตอนหลังคุณหมอภรรยาได้ไหมผมก็พยายามหาทางทำให้เธอเล่นไลน์ได้น้อยๆลงเขาก็ถามคุณหมอทำอย่างไรเขาบอกหลักการที่สำคัญอันดับแรกนะครับอันดับแรกเนี่ยครูผมก็สอนผมอีกว่าเวลาเราจะทำให้ใครทำอะไรตามเราเหมือนเช่นเราจะไปพูดให้มวลชนทั้งหลายเนี่ยเขาบอกอันดับแรกเนี่ย never say you are wrong อย่าบอกว่าเขาผิดเพราะเวลาคุณบอกใครผิดปั๊บเขาจะไม่เป็นพวกคุณแล้วเขาจะเตรียมต่อสู้กับคุณเลยอันดับแรก never say you are wrong อย่าบอกว่าเขาผิดเพราะถ้าเราบอกว่าเขาผิดเขาจะไม่ร่วมมือกับเราในการแก้ปัญหานั้นเรื่องนี้มันเป็นปัญหาใช่ไหมไม่ใช่เรื่องใครผิดเนี่ยมันเป็นปัญหาฉะนั้นต้องมองให้ออกว่าเป็นปัญหาเรื่องไหมฮะปัญหานี้ถ้าเราช่วยกันปัญหาก็จะไม่มีฉะนั้นในการจะแก้ปัญหานั้นจะต้องไม่มีการว่าซึ่งกันและกันว่าเธอผิดฉันถูกตัดเรื่องนั้นออกไปถ้าจะแก้ปัญหาด้วยกันห้ามมีการว่ากันเด็ดขาดใช่ครับผมอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งมีความสุขมากคงไม่ต้องเอ่ยชื่อโรงพยาบาลใครก็รู้กันนะโรงพยาบาลเนี่ยเป็นอย่างที่เขาเรียกว่าโนเบลคัลเจอร์หรือวัฒนธรรมที่ไม่มีการบอกว่าใครผิดเวลาเกิดปัญหาเรามานั่งคุยกันว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วเราช่วยกันแก้ทั้งคนที่ทำให้เกิดปัญหาและคนที่ต้องแก้ปัญหาเพราะว่าฉันมุกว่าถ้าเขาให้เราเป็นผู้บริหารเขาให้เรามาแก้ปัญหานะไม่ใช่แก้ให้เรามารำคาญที่คุณทำให้เกิดปัญหาถ้าเข้าใจอันนี้คนไปหาอยู่ข้างสุดคนที่ทำให้เกิดปัญหามีเหรอเขาอยากจะทำให้เกิดปัญหาไม่มีใครถ้าเราถามจริงๆมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคุณจะบอกเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่มีใครอยากเป็นคนร้ายมีใครอยากเป็นคนผิดไม่ใครอยากทำเกิดแต่ปัญหามันเกิดขึ้นมันต้องแก้กันนั่นแต่ก่อนเนี่ยเราทำที่เขาเรียกว่า culture ที่เรียกว่า no blame culture คือทำชนิดที่ว่าอย่าไปบอกเลยว่าใครผิดเพราะนั้นมันก็ช่วยแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้เราทำอะไรครับเราทำภาษาอังกฤษแล้วต้องแปลงเปลี่ยนเรียกว่า self report คุณรายงานขึ้นมาเลยว่าคุณทำอะไรผิดพลาดไม่ต้องรอให้คนอื่นเขารายงานคุณรายงานเลยว่าคุณทำอะไรผิดพลาดและถ้าคุณสามารถบอกวิธีการแก้โซลูชันนั้นมาด้วยจะดีมากขึ้นเงินเดือนให้คุณไปเลย okay. เพราะว่าแทนที่จะต้องไม่นั่งฟังนี่เขาเรียกว่าการแก้ปัญหาด้วยความรักซึ่งเรากลับมาแก้ได้ทั้งติดเกมติดโทรทัศน์ติดละครติดอะไรทั้งไหนอ่ะเพราะมนุษย์ทุกคนติดครับงั้นเดี๋ยวติดเกมติดโทรทัศน์ติดละคร ที่คุณหมอว่าหรือแม้แต่ขอโทษนะฮะติดแฟนติดลูกสาวลูกชายเนี่ยมันไปเฝ้าเขาเฝ้าพ่อแม่บ้างไหมเนี่ยหยุด3วัน4วันไม่เคยมีลูกอยู่ใกล้เลยช่วงหน้าคุยกันค่ะครับสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMS จำกัด02-618-7781-4หนูก็ตีครับรู้ไหมทำไมพิกอัพต้องอีทุกสุดดีแม็กซ์ใช้น้ำมันติดเดียวอะไรอีกจิกทุกโค้งหมดยังหมดค่ะยังไม่หมดเอาก็ซื้อง่ายติดเดียวไงล่ะซื้ออีซูซู D-Max Super Deluxe รับบัตรกำนันอีซูซูมูลค่า 10,000 บาทหรือข้อเสนอสุดพิเศษ wow. วันนี้ถึง31มกราคมนี้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศโอ้ยรีบติดหนึ่งนะMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่14กุมภาพันธ์2558ที่โรงแรมอมรีบูรวาสุขุมวิทซอย5รับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ที่การประปานครหลวงเราถูกสอนว่าการผลิตน้ำประปาให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่การสำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาอย่างทั่วถึงเท่านั้นแต่ต้องทำทุกอย่างด้วยหัวใจหัวใจอย่างคนต้นน้ำที่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อน้ำทุกหยดเพื่อทุกๆคนที่รออยู่ที่ปลายน้ำการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอ
อีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจะสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02618-7781-4จัดโดยบริษัทโอเคเมสบริษัทออพีอาร์จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรซ์สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4ภูมิภาคของประเทศพบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้สาระและการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงวิธีการเลือกอุปกรณ์ออกกำลังกายและกลยุทธ์การจัดการการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02618-7781ถึง4เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu D-Max กรมพละศึกษาจัดกิจกรรมรถโชว์ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนประจำปี2558เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยจะมีการสัญจรไปยังพื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์พบกับกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายพร้อมประเมินผลการทดสอบฟรีทั้งการวัดความจุปอดวัดแรงบีบมือวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนขาและหลังเป็นพร้อมชมนิทรรศการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีรวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ความรู้แก่ประชาชนและยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายวันที่16กุมภาพันธ์นี้ณที่ว่าการอำเภอทับสะแกวันที่17กุมภาพันธ์ณโรงเรียนกุยบุรีวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่19กุมภาพันธ์ณโรงเรียนคงคารามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีและวันที่20กุมภาพันธ์ณโรงเรียนบางจานวิทยาจังหวัดเพชรบุรีผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานฟรีติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยกับข้อสู่ห้องรับแขกสวิต FM นะคะคุณหมอบอกว่าเซลล์รีพอร์ตนี่คือระบบการบริหารงานในโรงพยาบาลที่คุณหมอทำงานก็คือถ้าใครรู้ตัวว่าทำอะไรผิดพลาดคุณรายงานมาเลยว่าคุณทำอะไรผิดและคุณบอกวิธีแก้ปัญหามาด้วยครับโอ้ดีจังเลยเพราะสูตรนี้มันแก้ปัญหาได้หลายอย่างแก้ได้เยอะครับเพราะเราก็จะไม่ทุกคนจะไม่มองกันว่าใครเป็นตัวปัญหาใครเป็นคนผิดเพราะปัญหาไม่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันปัญหาเขาบอกปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้ทุกแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ไปวานคนมาช่วยแก้ถ้าแก้ไม่ได้จริงๆก็ออกจากตำแหน่งให้คนอื่นเข้ามาแทนเราแก้แล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาไปทำอันอื่นที่เราแก้ได้ใจกว้างหน่อยอย่าห่วงเขาอีกก็คือทำไม่ได้แล้วยังจะอยู่ทำไมให้คนอื่นเข้ามาทำแทนเขาก็จะมีความสุขเราก็อาจจะมีส่วนดีอาจจะช่วยเขาเดินบ้านนั้นถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยทุกคนมีความสุขครับเพราะรักฟังคุณหมอพูดแล้วพุ่งนึกถึงบางที่ที่เขาเคยมาปรึกษาพวกกันนะครับลูกน้องนั่งด่าเจ้านายไม่ดีอย่างนั้นบริษัทไม่ดีแต่ไม่ลาออกนะแต่ไม่มีอะไรดีเลยในออฟฟิศเนี่ยเราบอกเราเจอคนนี้จริงๆเนี่ยถามว่าในที่สุดใครที่เป็นคนไม่ประสบคนนั้นแหละครับไม่ประสบความสำเร็จเพราะถ้าเกิดคุณอยู่ที่ไหนและคุณไม่พอใจคุณไม่มองเห็นอะไรดีๆในนั้นเลยอยู่ทำไมอยู่ถึงคุณอยู่คุณก็เป็นที่เขาเรียกว่าต้นไม้ตายซากเพราะในที่สุดคนเขาก็จะไม่สนใจคุณเพราะเขาก็จะหาคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยอันดับแรกก็คือใจต้องบอกว่าจะต้องอยู่ไม่ว่ายังไงก็ได้นะครับถ้าเกิดจะภาษาไทยที่ดีก็คือต้องคำว่าตกกระไดพลอยกระโจนถ้าสมมติว่าเราต้องตกกระไดไม่ว่าเรื่องใดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ฉันไม่เอาฉันต้องพยายามขืนไหมคุณก็หัวล้างข้างแตกแต่ถ้าคุณจะต้องตกลงมาคุณก็กระโจนไปสิแล้วคุณก็มองหาช่องทางต่อที่คุณจะเดินก้าวไปข้างหน้าเหมือนที่เขามีคำพูดว่าถ้าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่รักก็จงรักในสิ่งที่จะต้องทำนี่คือสูตรที่คุณหมอพันศักดิ์ถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณรักในสิ่งที่คุณทำอันนั้นคุณรู้ได้ยังไงว่าตอนแรกที่คุณไม่รักตอนหลังคุณอาจจะรักขึ้นมาก็ได้ตอนหลังมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะนั้นเราจะต้องเป็นแบบนี้ก็คือถ้าเราไม่สามารถรักสิ่งที่เราต้องอยากได้เราก็จงรักในสิ่งที่ได้เนี่ยสบายมากเหมือนอย่างบางครั้งบางคราวในเวลาพูดก็ต้องพูดให้มันยาวๆไปถึงเรื่องความรักเนี่ยนะว่าทุกวันเดี๋ยวนี้เราก็จะมีความทุกข์ในความรักเพราะเราไปรักคนที่เขาไม่รักเรานะคือเราพยายามจะ
ไปทำให้คนที่เขาอาจจะรักเราหรือไม่รักเราหรือไม่ได้รักเรามากเนี่ยมารักเราแต่คนที่รักเราเรากลับไม่ตอบแทนความรักให้เขา นี่เป็นจิตวิทยามนุษย์เลยนะเลือกไม่ถูกกับคุณหมอว่าใครรักเราเพราะเรารักทั้งคู่ใช่ถ้ารักทั้งคู่นี่รักทั้งคู่นี่ลำบากนะอย่าเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเลยนะมันจะเกิดเป็นเรื่องนะครับทีนี้ก็มาดักคุยกันในเรื่องฮิตทั้งหลายที่เรื่องติดโน่นติดเนี่ยมันจะต้องมีข้อเสนออีกอย่างนึงซึ่งปฏิเสธไม่ได้เช่นอะไรก็ได้เขาเรียกข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ยกตัวอย่างยกตัวง่ายๆเรื่องเหตุการณ์มีวันหนึ่งมีเด็กผู้หญิงคือในปกติเป็นคุณหมอเนี่ยก็จะมีตัวแทนจากบริษัทยามาเชิญไปรับประทานอาหารเพื่อปรึกษาเรื่องโน้นเรื่องนี้อีกวันนึงก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเพิ่งทำงานใหม่เดินมาเพื่อที่จะเชิญผมไปรับประทานอาหารเย็นนั้นนะเธอสวยมากเธอเซลล์มากแต่สิ่งที่เธอเดินออกจากห้องก็คือผมตอบว่าผมไม่ว่างมีด้วยเหรอคะคุณหมอภาษาปฏิเสธแต่ก็จะตอบออดูบาว่าผมตอบคือสรุปว่าเธอได้ผลสรุปไว้คือผมไม่ว่างแต่ผมคงไม่ได้พูดผมไม่ว่างแต่ก็คือว่าผมไม่ว่างสักเดี๋ยวเธอก็นั่งรออยู่หน้าห้องก็มีผู้หญิงอีกคนนึงอาจจะเป็นรุ่นพี่เธอและหน้าตาก็คงไม่ได้สวยมากเท่าเธอเดินเข้ามาประตูห้องปิดคุยกับผมอยู่ประมาณไม่ถึง5นาทีแล้วก็เธอก็เดินหัวเราะไปข้าจะแล้วเจอกันนะคะอ้าวนะเขาก็ถามว่าเป็นอะไรขึ้นเพราะว่าพี่ทำอะไรทำไมคุณหมอถึงยอมรับนัดพี่เขาถามรุ่นพี่คนนั้นเขาก็บอกว่าเพราะพี่ไปเสนอข้อเสนอซึ่งคุณหมอปฏิเสธไม่ได้เออแล้วก็ถามว่าหนูไปนัดคุณหมอทานอาหารนะก็หนูก็บอกว่าวันนี้ทีมเราว่างเราจะเรียนเชิญอาจารย์มารับประทานอาหารนึกออกไหมอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ไม่ว่างก็ของพี่เปล่าพี่ไปถามอาจารย์ว่างวันไหนพี่จะเลี้ยงจบข่าวอาจารย์ก็ต้องไปกับพี่เพราะพี่บอกก็ตามสบายอาจารย์แล้วว่าหลักการก็คือถ้าเราสามารถทำให้เขาเป็นตัวของตัวเองมันอย่างผู้หญิงเนี่ยที่คุณออกมาเราจะไปบอกให้ผู้หญิงรักเราเนี่ยถ้าให้เขาตัดสินใจเลือกเองเขาจะเลือกเราถ้าเราเป็นบังคับให้เขาเลือกเราเขาไม่เลือกเราหรอกครับอันนี้คนทุกคนอยากมีอิสระผู้ชายก็บังคับผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงก็บังคับผู้ชายไม่ได้หลักการเนี่ยอย่าไปบังคับใจกันถ้าเราเห็นอีกคนทำอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยเรายื่นข้อเสนอซึ่งเราคิดว่าเขาน่าจะชอบกว่านะแล้วก็ผมก็บอกสามีคนนั้นซึ่งภรรยาเล่นเกมตอนอาหารว่าคุณคงพาไปร้านอาหารซึ่งเธอไม่ได้ชอบมากนักทำไมคุณไม่ถามแล้วว่าคุณอยากจะทานอาหารร้านไหนทานอะไรเดี๋ยวผมพาไปรับรองคุณพาเธอไปร้านนั้นเธอจะเลิกเล่นลายเพราะเธอจะไปสั่งอาหารที่เธออยากทานทำให้เขาถูกใจใช่ไหมแต่ว่าคุณพาไปร้านที่คุณอยากกินอะแล้วเธอก็ไม่ได้อยากกินของคุณไปได้เป็นไปได้แต่เธอก็เกรงใจคุณเธอก็ไปกับคุณแต่เธอก็ไปเล่นไลน์เพราะเธอไม่อยากกินเออเธอชอบแบบนั้นนะให้คุณต้องเสนอข้อเสนอสิเขาถามคุณบอกผมทำผมพาภรรยาไปกินอาหารร้านไหนภรรยาโยนทิ้งเลยเพราะว่าผมก็จะเริ่มสั่งตั้งแต่อาหารที่เรียกน้ำย่อยที่อร่อยแล้วดูคุณดูที่ดีไหมแล้วคุณเอาไอ้โทรศัพท์คุณมาถ่ายรูปไปเลยจะได้ส่งให้เพื่อนเนี่ยเวิร์กกับเวิร์กตกลงคุณก็ได้เล่นส่วนหนึ่งคุณถ่ายรูปไว้ก่อนเลยแล้วมีเซลฟี่สองคนด้วยไหมฮะก็มีบ้างเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันทำได้ก็คือทุกคนจะต้องได้แต่ไม่ต้องได้หมดคุณก็ถ่ายรูปเสร็จทีนี้พอถ่ายรูปเสร็จแล้วถ้าไม่ทานอาหารเดี๋ยวอาหารมันก็จะไม่อร่อยเราก็เลือกได้เลือกอาหารที่ต้องทานตอนร้อนๆทานตอนอุ่นๆไม่ใช่เย็นๆ ก็ต้องทานให้หมดหรือไม่เราก็ต้องสั่งเป็นคอร์สพอเราสั่งเป็นคอร์สอาหารมันจะมาเป็นชุดเธอก็ต้องลงสมาธิกับอาหารก็นั่งคุยกับเรื่องอาหารไอ้ตรงนั้นก็เสียไปพักหนึ่งแล้วโอเคเนี่ยนี่เรื่องของแม่แต่เรื่องของลูกเนี่ยสมัยก่อนลูกผมติดโทรศัพท์สมัยเล็กๆติดโทรศัพท์ลูกคนไหนก็ติดโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ติดโทรศัพท์มือถือแต่ก่อนลูกเนี่ยติดโทรศัพท์นะและลูกผมเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยพ่อก็นั่งทำงานลูกก็โทรศัพท์กับใครบ้าก็แตกอยู่แถวนั้นพ่อไม่สนอ่ะพอลูกโทรสภาพพ่อก็บอกลูกไปซื้อกับข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวเย็นนี้เรากลับมาทำกับข้าวอร่อยๆกินกันนึกไหมลูกบอกเพื่อนทันทีเลิกเธอเดี๋ยวจะไปซื้อกับข้าวกับพ่อถามว่าทำไมอ่ะเพราะข้อเสนอถึงพ่อเสนอไปซื้อกับข้าวกันมันปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากว่าพอไปซื้อกับข้าวลูกจะได้เลือกของที่ลูกอยากกินเนี่ยว่าทำกับข้าวจะทำกับพ่อแล้วคุยกันผัดกันไปผัดกันมามีความสุขไอ้คุยกับเพื่อนเนี่ยคุยเมื่อไหร่ก็ได้ก็ไปเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วยังมีการแอบซ่อนซื้อของพ่อก็ทำเป็นไม่เห็นบ้างที่เธออยากได้เห็นไหมแอบหย่อนเข้าไปในตะกร้าให้พ่อจ่ายหลักการมีแค่นี้เองง่ายๆที่เล่าให้ฟังทั้งหมดอ่ะคือเราจะต้องเอาเขาออกไปจากจุดนั้นโดยวิธีทางด้วยข้อเสนอซึ่งเขาปฏิเสธไม่ได้ซึ่งดีกว่าที่เขาจะอยู่จุดนั้นเฮ้ยงั้นพวกขอถามคุณหมอหน่อยนะได้สิจะดูปัญหาโลกแตกนะคุณหมอบอกว่าท้าทายยากนะคุณหมอตั้งหลักดีๆนะมันท้าทายคุณหมอตั้งหลักดีๆนะคุณหมอได้ยินข่าวก่อนหน้านี้ไหมครับหน่วยงานราชการของไทยหน่วยงานที่สั่งห้ามหมอนี่ทำไมฉลาดนี้สองคนเป็นคุณหมอเลยห้ามมีโปรแกรมเฟซและไลน์คิดดูสิเราจะเอาพนักงานอันนี้ไม่ใช่ลูกอันนี้ไม่ใช่เมียคุณหมอนี่ลูกน้องเราจะพนักงานมันปัญหาใหญ่นะเข้าใจปัญหาบริษัทพวกด้วยเหมือนกันผมจะตอบให้ครับปัญหาพวกนั้นแก้ได้จริงนะถามว่าจะแก้ได้ยังไงทำยังไงถึงจะให้พนักงานนั้นมีส่วนหนึ่งของการทำงานทำงานให้พนักงานมีความรู้สึกมีคุณค่าของการทำงานผมจะไม่ยกตัวอย่างของเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวบางทีมันจะไปไกลไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมดูรายการชื่อ Discovery
เขาทำถึงเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งในประเทศจีนซึ่งเดี๋ยวนี้รวยมากคนนั้นทำขายอะไรขายสุกี้ขายสุกี้หม้อไฟซึ่งเดี๋ยวนี้สุกี้หม้อไฟนั้นกำลังจะมาเมืองไทยแล้วด้วยแล้วก็ไปทั่วโลกเลยถามว่าเขาบริหารกิจการสุกี้เขาได้ยังไงเขาบอกเขาเป็นคนจนเขาเป็นชาวนาเขามาจากต่างจังหวัดเขาก็มาเมืองหลวงแล้วเขาก็สงสารคนที่ชาวนาที่มาอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยซึ่งทำงานด้วยความยากลำบากและไม่เคยประสบความสำเร็จเขาก็เลยทำร้านสุกี้เพราะคืออันนี้ทุกคนต้องกินสุกี้คือประเทศจีนใครเขาต้องกินสุกี้หม้อไฟร้อนร้อนทำยังไงทุกเช้าเขาเอาทุกคนมาแล้วก็บอกว่าทำยังไงเราถึงจะทำให้ลูกค้าอยู่กับเราไปเพราะถ้าลูกค้ามากขึ้นเราก็จะแบ่งอะไรให้คุณแล้วเขาทำสวัสดิการให้ลูกน้องเขาดีมากอันดับแรกเนี่ยคือสวัสดิการต้องดีมนุษย์เราจะอยู่เพราะสวัสดิการหรือเพราะความรักทั้งสองอันสวัสดิการไม่ดีต้องไปที่อื่นแน่เลยใช่ไหมบางที่เนี่ยเงินเดือนนิดเดียวแต่สวัสดิการดีเจ้านายรักไม่ไปบางที่เงินเดือนเยอะแยะอีกที่ซื้อตัวไปเลยเพราะมันไม่มีภาษาอังกฤษเรียกว่า bonding ความชื่นชมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วเขาทำให้ทุกคนเป็นส่วนร่วมทุกวันแต่ละสถานที่อันนึงจะออกไอเดียว่าจะทำยังไงจะให้ลูกค้ามาแล้วลูกค้าพึงพอใจอะไรต่างๆถึงขั้นไปเต้นระบำให้ลูกค้าดูก็มีทำให้ลูกค้ามีความสุขร้องเพลงอะไรต่างๆเนี่ยนะนั่นก็เป็นลักษณะที่เขาจะถ่ายทอดมาแต่ที่นั่นเขาทำมากกว่านั้นเลยว่าจะทำยังไงจะแต่งตัวยังไงจะอะไรต่างๆไงแล้วเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยไม่ไปทำอย่างอื่นเพราะว่าทุกคนพยายามจะทำให้หน่วยงานของเขาของบริษัทเขาในเมืองนั้นดีกว่าอีกบริษัทนึงแล้วดีเสร็จแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทำอย่างไรก็คือที่สั่งมาถูกมั้ยคือมันไม่ควรจะเล่นอยู่แล้วมันไม่ควรจริงๆอยู่แล้วเพราะว่าเราจะต้องนั่งรู้ว่าเรามาทำงานเราไม่ได้มาเล่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนรู้ที่จะสะกดอดทนอดกลั้นเนี่ยเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วรู้เราติดแต่ถามว่าทำไมเราไม่ให้ติดให้เป็นเวลาบางคนเคยมีคำถามเนี่ยส่งไลน์มาเฟซบุ๊กทำไมต้องตอบเดี๋ยวนี้มันมีอะไรฉุกเฉินเดี๋ยวนี้รอได้นี่งั้นเราก็เลยทำให้คนใจร้อนเพราะที่จริงถ้าเกิดเราเรียนรู้ที่สมมติเรายกตัวอย่างให้คุณทำงานเนี่ยตั้งแต่แปดโมงเช้าพอถึงเที่ยงอยู่แล้วคุณเล่นไปทีตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมงเชิญเล่นตามสบายมันทำไปเล่นไปสิครับก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจคุณมีภาษาอังกฤษเรียก discipline มีวินัยแต่จะมีวินัยได้เนี่ยมันจะต้องมาตั้งแต่ข้างล่างข้างบนต้องทำให้เขาเห็นว่าปัญหานี้มันจะทำให้ปัญหาแก่องค์กรเราต้องทำให้ทุกคนรักองค์กรถ้าทุกคนไม่รักองค์กรไม่รักสังคมไม่รักประเทศไทยเราแล้วเราในที่สุดตัวเราก็จะโดนทำลายไปด้วยถ้าเราเริ่มความรักนะเริ่มความรักเราต้องมองว่าถ้าเจ้านายสั่งห้ามทีนี้ปัญหาคือเวลาเจ้านายสั่งห้ามเนี่ยเจ้านายก็ต้องมีความรักลูกน้องนี่ที่ยกนี่ไม่ใช่ยกว่าผมนะผมพยายามประสบการณ์ตัวเองลูกๆเอาลูกๆก่อนเลยจะเป็นไงนะลูกๆเวลาผมจะสั่งลูกไม่ให้ทำอะไรเนี่ยบางอันเนี่ยมาอธิบายเหตุผลไม่ได้ผมบอกว่าลูกอย่าทำลูกผมหยุดเลยนะเชื่อไหมเพราะทำไมไหมเพราะสอนมาตั้งแต่เด็กว่าถ้าพ่อบอกอย่าเนี่ยแปลว่าลูกทำนี่เพื่อประโยชน์ลูกไม่ได้เพื่อประโยชน์พ่อเลยเพราะนั้นถ้าอันไหนพ่ออธิบายไม่ได้เขาวันหลังมาอธิบายเขาฟังกันแล้วกันแต่ตอนนี้ไม่ทำเนอะไหมนะนั่นเนี่ยนั้นบางเรื่องเนี่ยไอการสั่งห้ามการอะไรต่างๆเพราะไอพวกโซเชียลมีเดียพวกเนี้ยเสียเวลามากแล้วคนไทยแม้เล่นอยู่วันกี่ชั่วโมง6ชั่วโมง6ชั่วโมงนั้นถ้าเอาไปทำงานเนี่ยชีวิตจะมีคุณค่าขึ้นอีกเยอะมากเลยเอาไปนอนก็โอ้โหอิ่มเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะพอประมาณเรียนรู้ที่จะพอแล้วเรามานั่งตอบตัวเองเถอะไอโซเชียลมีเดียที่เราทำกันในแต่ละวันเนี้ยที่เราต้องทำจริงๆอยู่มีอยู่สักเท่าไหร่ที่เป็นความจำเป็นเป็นสาระใช่อะนั้นเนี่ยคุณออกมาเห็นไหมว่าผมมีโทรศัพท์อยู่เครื่องนะภรรยาผมก็บอกเธอยังมีเลยเธอก็เล่นลูกสาวเถียงแทนเลยพ่อไม่ได้เล่นค่ะพ่อทำงานไปเปิดดูของพ่อที่ข้างในนั้นไม่มีอะไรเล่นเลยพ่อทำงานพ่อทำงานโอ้อย่างนี้คุณหมอเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผู้จะถามคุณหมอหน่อยคนที่หลงเข้าไปในโลกของโซเชียลมีเดียแล้วก็ติดใจในกลุ่มเพื่อนที่คุณหมอบอกว่าเขาเล่นกันเขาถูกคอกันเขาคุยภาษาเดียวกันเขาเลยติดใจมันมีบางอย่างที่ทำให้เกิดทำให้เกิดประโยชน์ได้ครับมีครับมีบางกลุ่มเขาทำได้ใช่เดี๋ยวให้คุณหมอบอกว่าไอ้ประโยชน์ที่เขาทำนี่เขาทำยังไงกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดการเรียกว่าเชื่อถือโดยไร้ข้อมูลครับคุณหมอเคยเจอไหมครับวันเกิดหลวงพ่อโสธรเนี่ยผมไม่รู้วันไหนก็แน่ส่งมาเป็นระยะหรือว่าเรื่องไก่ที่นครปฐมคือนี่ครับอย่างนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ได้วันพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องการคัดกรองข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียที่ทำให้เราปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตกับคุณหมอพันศักดิ์สุขเริศค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการห้องรับแขกสวีทเอฟเอ็มได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4 สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดกิจกรรมรถชูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนพบกิจกรรมฟรีการทดสอบสมรรถภาพทางกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสัญจร4ภาค8จังหวัด16ครั้ง
สุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงกันทั่วหน้าทั่วประเทศเพราะกรมพัฒนศึกษาจัดให้โทร02-219-2671 That's the way you make me feel Feel ได้ขนาดนี้เพราะ Isuzu New X ทำให้ผม feel comfortable กับช่วงล่างนุ่มนวลFeel luxurious กับห้องโดยสารหรูหรากว้างสบายและ Feel safe กับระบบความปลอดภัยครบครันอยาก Feel แบบผมทดลองขับ Isuzu New X สิครับรับเอกสิทธิ์พิเศษฉลอง1ปี 20,000 คันลุ้นสิทธิ์เป็นเจ้าของ Isuzu New X ในราคาแค่ครึ่งเดียวสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศถึง30ธันวาคมนี้การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจะสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4จัดโดยบริษัทโอเคเมสบริษัทออพีอาร์จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรซ์สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4ภูมิภาคของประเทศพบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้สาระและการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงวิธีการเลือกอุปกรณ์ออกกำลังกายและกลยุทธ์การจัดการการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-618-7781-4 คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกับห้องรับแขกสวิต FM มาแล้วค่ะดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลพร้อมแล้วนะคะพบกันทุกเช้าค่ะ 7:30 น.ถึง 8:00 น.วันละครึ่งชั่วโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสิ่งดีๆมีให้กับคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะโดยเฉพาะแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะแฮปปี้แมนด็อกเตอร์แฮปปี้จะว่ายังไงก็ได้นะคะคนเดียวกันค่ะคุณหมอพันศักดิ์สุกฤกษ์ค่ะแขกรับเชิญของเราสวัสดีค่ะคุณหมอพันศักดิ์ค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้คุยกับคุณหมอหลายคนบอกถูกใจเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์แต่ว่าวันนี้ต้องคุยกันต่อครับนะทีนี้ต้องนั่งมองที่จริงตอนเริ่มแรกเราก็ตั้งใจจะมาคุยเรื่องรักสุขภาพแต่ว่าเข้าโซเชียลมีเดียเราก็สามารถทำให้มันเกิดความรักได้คือเรายังนั่งมองครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเหมือนสมัยก่อนมนุษย์เราเนี่ยชอบเรียกว่ากอสซิปชอบเขาบอกว่างี้นะเธออะไรต่างๆคือแต่สมัยก่อนเนี่ยมันต้องเดินมาบอกหรือส่งจดหมายหรือส่งอะไรลับแต่นี้มันส่งง่ายส่งกันเร็วโอ้ถูกใจเลยสิอย่างนี้เพราะเราก็ต้องนั่งมองว่าเพราะนั้นกระแสในการสร้างข่าวรวงในการอะไรต่างๆก็จะมากขึ้นง่ายขึ้นค่ะถ้าเกิดเรานั่งมองเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเรียนรู้แล้วเราตั้งสติจริงๆนะเขาบอกคุณต้องมีสติคุณจะเกิดปัญญาแต่ถ้าเกิดคุณไร้สติมันก็จะเกิดตัณหาฉะนั้นทุกวันเนี่ยที่เราทำอะไรต่างๆไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยเราทำโดยที่เราไร้สตินะไม่ใช่ไอ้ที่พูดนี่ไม่ได้ว่าที่ทำไม่ดีแต่พูดได้คำว่าเรายังไม่ได้ตั้งสติถ้าเราตั้งสติสักหน่อยเราจะนั่งมองว่าเราจำเป็นต้องเล่นขนาดนั้นเลยเหรอเราเชื่อมันได้เหรอเราได้ไปหาข้อมูลหรือยังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเราพวกทีมเราก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าปรับสัมพันธภาพผู้ร่วมงานซึ่งอาจจะฝ่ายหนึ่งฟ้องขึ้นมาเขียนอินซิเดนต์ขึ้นมาแล้วเราก็เรียกอีกฝ่ายมาเนี่ยเราบอกก่อนเลยว่าที่เรามาวันนี้เราไม่ได้ตั้งธงว่าคุณเป็นจำเลยนะเรามาขอข้อมูลเพื่อเราจะไปปรับความเข้าใจเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าที่อีกฝ่ายฟ้องขึ้นมาผมไม่ได้เชื่อแต่ผมต้องจัดการให้ทุกคนอยู่กันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นบอกมาจะได้ไปจัดการแบบนี้คนมาพูดสบายใจทันทีเลยค่อยชั่วเขาจะพูดว่าค่อยชั่วเพราะแค่อันนี้นะครับไม่ว่าพวกเราได้ข้อมูลอะไรเราตั้งสติก่อน
ว่าที่เขาส่งมาเนี่ยมันจริงเหรอมันจริงหรือทำไมเป็นแบบนั้นถ้าเกิดเราเริ่มตั้งพวกนี้แล้วเราจะเริ่มเก่งเราจะไม่โดนใครเขาหลอกอีกนะครับเพราะเราแค่ถามว่ามันจริงเหรอปกติพวกเราแปลกไหมครับพวกเราเป็นคนขี้ระแวงเวลาคนใกล้ตัวบอกอะไรเราจะไม่ค่อยเชื่อแต่คนไกลตัวบอกทีไรเราเชื่อทุกทีผมขอเรียนบอกเลยว่าถ้าเรารู้ว่าใครรักเราเชื่อคนที่เรารักดีกว่านะเพราะคนอื่นเขาจะหลอกเราจิตอ่อนของมนุษย์นี่ก็คือนะครับเรื่องที่ควรเชื่อมักจะไม่เชื่อ เรื่องที่ไม่ควรเชื่อมักจะเชื่อถามว่าทำไมเพราะเรื่องที่ควรจะเชื่อเนี่ยคนที่เขาจะบอกเราเนี่ยเขาจะบอกไม่เพราะเขาจะเขียนตรงๆอะไรต่างๆแต่คนที่จะทำให้เราเชื่อเนี่ยเขาจะอ้างซ้ายอ้างขวาซ้ายต้องแต่งเรื่องมาอย่างดีเขาต้องเตรียมการแล้วเราอาจจะโอ้ถ้าจะจริงเนี่ยถ้าเกิดก่อนจะเชื่อเนี่ยต้องถามก่อนว่าถูกต้องไหมเพราะเดี๋ยวนี้บางทีคนส่งข้อมูลปั๊บเราส่งต่อเลยทำตัวเป็นที่เขาเรียกไซโลปล่อยผ่านยังไม่จบเลยส่งเลยเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้เนี่ยมันอันตรายในระยะยาวเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่ากฎหมายมีอยู่นั้นเราอาจจะปล่อยอะไรไปแล้วเราเป็นพันธะกับเราได้ดังนั้นถ้าจะให้ผมฝากก็คือว่าได้อะไรมาอย่าเพิ่งปล่อยนะครับดูให้แน่ใจก่อนสืบก่อนแล้วค่อยปล่อยแล้วถ้าเกิดเป็นเพื่อนเราส่งข้อมูลมาทางไลน์หรือทาง Facebook ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโทรศัพท์ไปถามก่อนว่ามันจริงเหรอเธอแน่ใจนะอะไรต่างๆเนี่ยหัดกลับมาใช้การสื่อสารแบบเก่าสักนิดนึงซึ่งจะไม่ได้เป็นการสื่อสารทางเดียวแล้วเราก็เพราะบางทีไหมเวลาส่งมาเนี่ยเขาเขียนมาเรียบร้อยเลยแต่ถ้าเราคุยกันหรือเรามองเห็นหน้ากันเนี่ยเราอาจจะมองอีกคนว่ามันไม่จริงใจนะใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเพราะมันไม่เห็นหน้าเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นหน้ากันนะครับเราอะไรต่างๆพวกนี้เราต้องตั้งสติพวกนี้ค่อยๆคิดค่อยๆคิดอย่าเชื่อข้อมูลที่เห็นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนเลยอย่าเชื่อพระพุทธองค์ให้ไปคิดก่อนแล้วเราทำไมเชื่อคนอื่นได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่เนี่ยเขาบอกว่าความคิดจะทำร้ายคนอื่นไม่ค่อยมีไม่ควรจะมีแต่ความคิดจะปกป้องตัวเองนี่ต้องมีนะนี่คือความคิดของคนที่เป็นคนดีและมีความสุขคืออย่าคิดทำร้ายใครการที่เราส่งข้อมูลที่ไม่ควรจะส่งไปเนี่ยบางทีเราคิดไม่มีอะไรแต่เราอาจจะไปทำร้ายคนถูกให้เขาผิดก็ได้มันเช่นเห็นไหมง่ายๆเนี่ยที่คุณหญิงที่อายุมากๆแล้วโดนกระทำไม่ดีมีร้ายแล้วอยู่ดีก็ไปเอารูปผู้ชายคนหนึ่งแล้วส่งเขาไปเลยโดยที่เขายังไม่ได้นั่นเลยเขาเสียชื่อและแก้เขาคนเชื่อไหมคนก็นึกว่าแก้ตัวนะครับเนี่ยเราทำร้ายเขาเราทำบาปอยู่นะเราก็ต้องนั่งมองว่าเวลาทำบาปบาปจะกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นทุกวันผมต้องบอกทุกท่านว่าให้ทำบุญทำบุญคืออะไรถ้าเห็นข้อมูลซึ่งส่งไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ส่งต่อเลยนี่ก็คือวิธีการที่กลุ่มพวกที่จะทำอย่างไรเพื่อให้โซเชียลมีเดียดีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันช่วยเหลือได้เยอะเช่นถ้าเกิดคนเกิดปัญหาอะไรต่างๆแล้วไปพยายามเกาะกลุ่มแบบนั้นเกาะกลุ่มที่จะไปทำอะไรดีให้สังคมเกาะกลุ่มที่จะทำอะไรดีเพื่อวิชาชีพตัวเองแล้วคุณเกาะสักพักคุณก็จะติดเหมือนกันแหละใช่ไหมคุณออกมาเรื่อยๆคนเชิญผมไปบรรยายให้เด็กที่โน่นที่นี่ที่นี่ผมทำงานอยู่ผมไปทันทีจะทำไหมผมก็ติดเหมือนกันชอบผมชอบภรรยายังบอกเลยโอ้ยเขาชอบคนไข้เนี่ยหมอคนอื่นอาจจะตรวจได้แต่เด็กๆเนี่ยรอเขาอยู่เขาไปถามว่ามันนี่ก็ติดนี่ก็เป็นการเสพติดอย่างหนึ่งแต่เราเสพติดในสิ่งที่คนรับได้คนรับได้งั้นเราก็เสพไอ้นี่แหละโซเชียลมีเดียแหละแต่เราเสพดีๆส่งเรื่องดีๆต่อไปเราต้องตั้งสติว่าวันนี้ได้ส่งต่อเรื่องดีๆหรือยังวันนี้รับเรื่องดีๆยังมองเห็นเรื่องไม่ดีดีลีททิ้งมันไปเลยเพราะสมองเราความจำอะไรต่างๆเราก็มีน้อยนี่คือหลักการง่ายๆรับเถอะแล้วถ้าเกิดรับไปสักพักแล้วมองว่ามีแต่เรื่องไร้สาระทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปิดมันก่อนดีไหมเดี๋ยวรอตอนเวลาที่เราพักผ่อนแล้วเราก็จะนั้นยกตัวอย่างง่ายๆครับปกติเวลามีงานหนังสือทีไรเนี่ยผมไปเดินงานหนังสือทุกทีนะผมไปงานหนังสือทุกทีแล้วเวลาเดินไปทีไรเนี่ยก็จะมีคนเรียกผมให้เข้าอาจารย์มาร้านเราสิร้านเรามีหนังสือมีสาระมากเลยมีวันผมก็ตอบว่าชีวิตผมเนี่ยสาระเยอะแล้ววันนี้มาหาหนังสือไร้สาระอ่านเช่นเนี่ยยังมาตรงเนี้ยที่อัดเสียงอยู่ใกล้ๆสะพานควายมันจะมีร้านขายหนังสือกำลังภายในผมเดินซื้อกำลังภายในทุกทีเนี่ยเจ้าของร้านยังรู้เลยอาจารย์เดินมาก็ซื้อกำลังภายในอีกแล้วจำได้นั่นหนังสือพวกนั้นจริงๆบางคนก็มองว่าไร้สาระแต่ถ้าเกิดไปมองจริงๆเนี่ยบางทีมันมีปรัชญาเราก็เลือกอ่านเฉพาะที่เป็นปรัชญาเราจะไปอ่านไร้สาระก็จบแต่ว่ามันทำให้เรามีผ่อนคลายเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนจากอ่านกำลังภายในซึ่งผมติดคนจะมาติดโซเชียลมีเดียคุณก็เลือกติดไอ้ที่ดีๆซะก็หมดเรื่องพิจารณาสักหน่อยแค่นั้นก็พอไม่ใช่บอกว่าให้เลิกแต่ให้รับสิ่งดีๆมนุษย์เราอยากเป็นคนดีอยู่แล้วมนุษย์อยากฟังดีๆอยู่แล้วแค่เราเลือกเท่านั้นเองเราเลือกวันนี้เราก็ได้สิ่งที่ดีๆเราเลือกสิ่งไม่ดีเราก็ได้สิ่งไม่ดีไปเลือกให้กับตัวเองใช่อยู่ในสิ่งที่ดีๆมันจะทำให้เรากลายเป็นใช่แล้วเราสังเกตไหมครับเราชอบโพสต์สิ่งร้ายๆออกให้คนอื่นตกใจ
ไอ้อย่างเงี้ยคนที่ทำถ้าพูดก็มีสภาวะจิตใจที่บกพร่องไปบ้างไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปรับของเขาเราทำไงรู้ไหมเวลาคนบล็อกเลยบล็อกไปที่หนึ่งอันที่สองคืนนั้นตั้งสติภาวนาเลยว่าเออไปเถอะเดี๋ยวจะทำบุญแผ่ส่วนกุศลเอางั้นเลยนะเอาอย่างนั้นเลยคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะให้คุณหมอพันศักดิ์ช่วยเพราะว่าอย่างที่บอกกันนะคะว่าไม่ใช่แค่เรื่องโซเชียลมีเดียที่หลายคนมองว่าเอ๊ะมันน่ากลัวนะในสังคมปัจจุบันบางคนดูข่าวสารโอ้โหเห็นข่าวแล้วอยากจะเป็นลมไม่อยากจะอ่านหนังสือพิมพ์บังเอิญว่าเปิดโทรทัศน์ก็มีแต่ข่าวอย่างนี้โอ้โหคุณผู้ฟังอายุ70-80ปีถูกข่มขืนนะไปรุ่นยังตีกันยังฆ่ากันโอ้ยสารพัดสารเพปัญหา ช่วงหน้าค่ะจัดการกับข่าวสารรอบตัวยังไงให้มีความสุขนะคะครับสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4หนูก็ตีครับรู้ไหมทำไมปิกอัพต้องอีทุสุดีแม็กซ์ใช้น้ำมันเต็มเดียวอะไรอีกจิกทุกโค้งหมดยังหมดค่ะยังไม่หมดฮะเอ้าก็ซื้อง่ายติดเดียวไงล่ะซื้ออีซูซู D-Max Super Deluxe รับบัตรกำนันอีซูซูมูลค่า 10,000 บาทหรือข้อเสนอสุดพิเศษ wow. วันนี้ถึง31มกราคมนี้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศโอ้ยรีบติดหนึ่งนะMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่14กุมภาพันธ์2558ที่โรงแรมอมรีบูรวาสุขุมวิทซอย5รับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ที่การประปานครหลวงเราถูกสอนว่าการผลิตน้ำประปาให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่การสำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาอย่างทั่วถึงเท่านั้นแต่ต้องทำทุกอย่างด้วยหัวใจหัวใจอย่างคนต้นน้ำที่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อน้ำทุกหยดเพื่อทุกคนที่รออยู่ที่ปลายน้ำการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4จัดโดยบริษัท OKMAS บริษัท OPR จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรซ์สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4ภูมิภาคของประเทศพบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้สาระและการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงวิธีการเลือกอุปกรณ์ออกกำลังกายและกลยุทธ์การจัดการการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-618-7781-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4จัดโดยบริษัท OKMAS บริษัท OPR จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรซ์
ปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu D-Max สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในภูมิภาคเพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬาและสามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้สำหรับกิจกรรมในงานจะมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องรู้จักวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬากับการประยุกต์ใช้หลักการออกกำลังกายกลยุทธ์การจัดการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโภชนาการการกีฬาการเลือกอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมและกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีระหว่างวันที่25-27กุมภาพันธ์นี้ณคำแสนริเวอร์แควร์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026187781-4-108ติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยกลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวีท FM นะคุณหมอวันนี้คุณหมออ่านหนังสือพิมพ์บ้างเห็นไหมครับวันมานึกไหมผมรู้ทุกข่าวอ่ะแต่ถามว่าทำไมผมไม่มีความทุกข์เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคุณอ่านข่าวคุณต้องอ่านให้เป็นเป็นยังไงอ่านให้เป็นถ้าเราไปถามนักหนังสือพิมพ์ทุกอันเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเขาต้องโพสต์ในทางลบไม่งั้นคนไม่ซื้อนี่คือจิตวิทยามนุษย์จะซื้อทางลบมนุษย์จะไม่ซื้อทางบวกแต่ถ้าเกิดเรานั่งมองไปเรื่อยๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเราเลิกไม่อยากจะรับข่าวสารทางลบแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังรายการเราอยู่นะครับเปลี่ยนเถอะครับเชื่อผมแต่อีก 4-5 ปีคุณเขียนลบอยู่เขาจะไม่คบคุณแล้วนะครับเขาจะอ่านคนที่พูดดีๆแล้วนะอันนี้จะโลกกำลังจะหมุนนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนซะเถอะเปลี่ยนตัวเองซะเถอะไม่งั้นจะตกกระแสตกรถด่วนเพราะรถด่วนคันต่อไปที่จะไปเขาเป็นรถด่วนแห่งความปรองดองรักใครนะอยู่ในสังคมยังมีความสุขมองแต่สิ่งที่ดีกันและกันไม่ใช่มองเพื่อจะทำลายกันแล้วเขาจะเปลี่ยนแล้วไม่ว่าใครจะพูดเรื่องดวงดาวใครจะพูดเรื่องลักษณะต่างๆโลกกำลังจะเปลี่ยนนะครับนะอันนี้ก็บอกไว้เพราะว่ามองมาเรื่อยโลกมันจะหมุนไปมาฉะนั้นการยังไงเราจึงจะสื่อสารในทางบวกแต่ขณะนี้เรากำลังอยู่ในสังคมที่สื่อสารในทางลบทำอย่างไรนะครับเลิกรับข่าวสารซะบ้างสิครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่านี่จะพูดเนี่ยเดี๋ยวผมคุยกับคุณมาจบผมก็จะกลับบ้านเดี๋ยวผมกับภรรยาทำยังไงแทนที่ผมจะนั่งดูข่าวผมสองคนใส่ชุดออกกำลังกายไปเดินรอบหมู่บ้านทักทายคนบ้านโน้นบ้านนี้หมู่บ้านที่ผมอยู่เดินมาทักทายกันทุกเย็นทุกค่ำเลยแล้วคนไม่ดูข่าวสักคนเพราะมาดูไปทำไมก่อนจะนอนดูก่อนจะนอนก็วิตกทุกข์ร้อนแก้ไขก็ไม่ได้ถ้าจะดูข่าวมาดูตอนเช้าจะได้ไปทำอะไรได้บ้างใช่ตอนเย็นกลับบ้านนะครับไม่มีครับข่าวด่วนยังไงก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราก็พวกเราก็เดินไปเดินทักเป็นยังไงบ้านคุณเนี่ยทาสีใหม่แล้วนะโอ้ยสวยจังอันนี้เอาต้นไม้มาลงเหรอสุนัขที่บ้านเป็นยังไงบางคนก็ต้องเอาคุณหมอไปเอาลูกหมามาเลี้ยงอีกตัวแล้วก็สนุกดีเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะพูดสิ่งที่เขาเรียกว่าดีมันต้องบอกว่าข่าวนี่เราต้องรับนะไม่ใช่ไม่รับตื่นเช้าทำไงพอเราเย็นๆเราเดินออกกำลังกายดีเรามีความสุขขึ้นนั้นเราหลับเร็วเพราะหลับเร็วเราตื่นเร็วไหมตื่นเร็วเราไปถึงที่ทำงานเร็วเรารถก็ไม่ติดเพราะสายๆไปติดอยู่บนถนนเราออกจากเร็วสักนิดหนึ่งไปถึงที่ทำงานเร็วมีเวลาเราก็อ่านข่าวอ่านหนังสือผมหนังสือเช้าๆนะครับที่ทำงานมีหนังสือวางอยู่10 ฉบับหนังสือพิมพ์ผมอ่าน10 ฉบับเนี่ยจบไม่เคยเกินครึ่งชั่วโมงอ่านทำไมเพราะข่าวมันซ้ำกันแล้วเวลาวิธีการอ่านข่าวที่จะไม่ตัวคุณอ่านพาดหัวข่าวก่อนถ้าอ่านพาดหัวข่าวก่อนแล้วไม่สนใจไม่ต้องไปอ่านต่อเช่นพาดหัวข่าวฆ่าข่มขืนคุณจะไม่ต้องไปอ่านต่อทำไมเขาฆ่าข่มขืนกันท่าไหนกำลังติดตามได้ยังไงก็รู้ว่าเกิดกรณีนี้ฆ่าข่มขืนจบบางทีเรานั่งมองเนี่ยอย่างเวลาผมไปบรรยายเรื่องนะผมถามว่าวันนี้ขอโทษครับหนังสือพิมพ์มีฉบับไหนมีวันนี้มีข่าวดีอะไรบ้างเขาก็บอกว่านั่งคิดกันใหญ่เลยไม่มีเลยผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นได้ไปซื้อมันทำไมบางคนเถียงอีกคุณบอกแค่เราจะได้รู้ไงแค่ว่ามีข่าวร้ายอะไรเราจะได้ป้องกันตัวไงแค่เราจะได้รู้เรื่องราวบ้านเมืองแล้วกูก็ตั้งรู้ว่าข่าวร้ายก็ซ้ำไปซ้ำมาเพราะฉะนั้นบางทีนะผมจะตอบไปนะนี่พูดในฐานะอ่านข่าวเป็นประจำนะไม่ใช่ไม่อ่านข่าวที่จะบอกว่านะอ่านข่าว7 วันยังทันเลยมันไม่มีอะไรเร็วขนาดนั้นเลยนะมันอย่างเนี้ยจะฆ่าตัวประกันมาแล้วคุณมาตามข่าวอีก7 วันก็เหมือนกันอ่ะเพราะมันฆ่าไปแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่เราแล้วคุณก็ไปอ่านสรุปสุดสัปดาห์ก็เลยใช่ไหมยกเว้นมันมีข่าวด่วนผมเชื่อว่าเวลามันมีข่าวด่วนคุณไม่ต้องอ่านคุณก็รู้ต้องมีคนมาบอกคุณถูกแล้วคุณไม่อ่านทำไมใช่ข่าวด่วนเครื่องบินตกอะไรเงี้ยเราไม่ได้อ่านเลยมีคนมาเล่าแล้วผมบอกเรียบร้อยอย่างงั้นเราก็รู้ข่าวเข้าทางมือถือก็มีใช่เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเครื่องบินตกที่ไต้หวันผมก็รู้
แต่ผมก็ไม่ต้องอ่านข่าวแล้วผมไม่ไปอ่านตกทุกข์แล้วโอ้โหยากเขาจะตายแล้วเขาจะอะไรนี่คือหลักการว่าข่าวอ่านแล้วก็อย่าตกใจอ่านอย่างตั้งสติค่ะอ่านอย่างอะไรต่างๆยิ่งข่าวหุ้นเงี้ยก็รู้ก็ปล่อยไปปล่อยมาเพื่อให้คุณเป็นเหยื่อใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณเรียนรู้ลงทุนคุณก็จะไม่นั่งดูหุ้นทุกวันสองสามวันดูทีก็ได้ใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งเก่งกว่านั้นซื้อมาเป็นระยะระยะมันก็ขึ้นเป็นระยะระยะอยู่ก็ได้อยู่ดีมันก็อยู่นั่นแหละดีกว่าไอ้คือลงรอยมันพวกเนี้ยถึงต้องบอกต้องเรียนรู้อย่าเป็นเหยื่อของใครเราก็จะไม่เป็นเหยื่อข่าวเราก็ดูได้โอ้โหบางคนเปิด5ช่องเลยนะเปิดดูไปดูกันมามันก็ข่าวเก่าอ่ะบางทีภาพยังภาพเดิมเลยดูทีเดียวก็จบใช่เขาจะเอาเวลาที่เหลือไปทำอย่างอื่นนั้นนี่คือสิ่งที่จะเสนอให้คุณฟังทุกฝั่งฟังครับบริหารชีวิตว่าที่อยากจะฝากทุกคนเลยนะว่าขณะนี้เนี่ยเราสังคมเรามีคนที่เขาเรียกว่าบีกลุ่มบีนี่บีไม่ใช่ AA BB B คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าเบบี้บูมคือกลุ่มคนที่อายุ50อัพเนี่ยเยอะมากที่สุดคนที่อายุ50ขึ้นไปเนี่ยนะครับจะต้องรักษาสุขภาพนะจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะเพราะว่าหลายคนเคยมาบอกเดี๋ยวถึงเวลาลูกหลานก็จะเลี้ยงดูเรามีลูกหลานกตัญญูลูกหลานก็กตัญญูครับแต่ลูกหลานยังเอาตัวเองไม่ค่อยจะรอดเลยเพราะเขาต้องทำงานเขาไม่ให้เราต้องไปดูเขาก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองดูแลตัวเองอะไรที่ร้ายอย่ารับเข้ามาแล้วอย่าเอาอะไรร้ายๆไปให้ใครพูดถึงอะไรที่ร้ายอย่ารับเข้ามาเนี่ยคุณหมอปุ๊กได้ยินหลายคนก็มาถามความรู้สึกปุ๊กนะฮะปุ๊กถามคุณหมอบ้างมีรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งที่เขาบอกว่าเอาชีวิตจริงมาทำเป็นหนังคุณหมอเคยได้ยินไหมฮะครับแล้วเรื่องแต่ละเรื่องนี่ก็บางคนบอกว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แย่มากอย่างเช่นอะไรอ่ะคุณแม่มีสามีเดียวกันกับคุณลูกอะไรเงี้ยเป็นเกย์ใช้ชีวิตคู่กันพอไปออกสังคมโอ้จีจ๋ากลับมาเข้าบ้านแยกครับอะไรต่อมีอะไรซึ่งดูแล้วโอ้โหสังคมมันแย่ขนาดนั้นคือเราต้องนั่งมองว่าลักษณะแบบนั้นมีไหมในสังคมมันมีแน่นอนมันมีตั้งแต่มันมีตั้งแต่ในยุคใดสมัยใดมันก็มีอย่างนี้อยู่สมัยก่อนมันก็มีคือมันเป็นเรื่องจริงเราไม่ได้ปฏิเสธไม่เสธมันเป็นเรื่องจริงแต่สมัยก่อนในการสื่อสารเนี่ยมันไม่ขนาดนี้ให้คนรู้มันก็ไม่เยอะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนมันรู้เยอะก็เลยนึกว่าบางทีเรื่องนี้จะเกิดอยู่ทุกคนอะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเฉพาะกิจอันนั้นแต่ถ้าเราตั้งสติเราก็จะรู้ไม่ใช่ที่ปัญหาเราต้องนั่งมองเราจะไปว่าใครสังคมเราอยากจะดูแบบนั้นผู้สร้างเขาต้องสร้างอย่างนั้นไม่งั้นใครจะจ่ายสปอนเซอร์เขาแต่ถ้าเกิดเรามาเริ่มมองสักนิดหนึ่งถ้าใครกล้าก้าวข้ามไปจากกรอบอันนั้นออกคิดนอกกรอบแต่ไม่ใช่คิดมั่วๆนะ คุณลองสร้างอะไรที่ชี้นำสังคมบ้างสิว่าสังคมดีๆเขาจะเป็นยังไงและละทิ้งไอ้เรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นซะและเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยมาเติมเข้าไปต้องยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณออนมาสมมติเรามีน้ำครึ่งแก้วในน้ำครึ่งแก้วนั้นมันขุ่นอยู่หมายความมันมีแต่เรื่องไม่ดีอยู่แล้วทำอย่างไรจะให้น้ำในแก้วนั้นมันใสวิธีการคือแทนที่คุณจะไปเทมันทิ้งแล้วคุณบอกว่ามันไม่ดีคุณก็เติมน้ำใสลงไปเรื่อยๆเติมลงไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็จะเต็มแล้วมันก็จะล้นสิ่งที่มันล้นไปก็คือทั้งที่ไม่ดีและดีมันก็จะล้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าคุณยังเติมไปเรื่อยๆเติมความดีเติมสิ่งที่ดีไปเรื่อยในที่สุดที่เหลืออยู่มันก็จะเหลือแต่ใสเพราะคุณมันจะไปหมดงั้นแทนที่เราจะไปจัดการว่าไอ้ที่ไม่ดีนี่ต้องจัดการเราออกซึ่งมันจัดการยากเพราะมันอยู่ในจิตวิทยาเราก็เอาของดีมาสู้สิทำไมล่ะใช่ไหมทำไมล่ะเนี่ยอย่างเป็นน้ำดีอย่างรายการห้องรับแขกคุณออนุมาใช่ไหมค่ะตามผมที่ไรผมก็มาทุกทีเพราะว่าผมรู้ว่ารายการนี้เอาสิ่งที่ดีๆให้คนอื่นค่ะใช่ไหมตั้งใจทำไมยังอยู่ได้เราตั้งใจมันอาจจะไม่ร่ำรวยแต่มันอยู่ได้เพราะว่าคนที่มาเขาก็จะเห็นด้วยกับเราแล้วเราก็จะมีคนกลุ่มนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเราบอกต่อไปเรื่อยๆในที่สุดสังคมเรามันก็จะมีน้ำดีเราอาจจะไม่เห็นหรอกเราจะตายไปก่อนเห็นแต่เราก็ต้องมีความหวังว่าเราจะต้องทำเราขอทำไปเรื่อยๆดีกว่าทำไมเราต้องทำก็เพราะว่าอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีพระเจ้าเขาให้เรามาทำเราก็มาทำใช่ไหมเวลาเราจากโลกนี้ไปเราจะนอนตาหลับสบายเพราะเราไม่มีอะไรค้างคาใจเราทำตามหน้าที่เราที่ดีที่สุดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ดีที่สุดก็คือหน้าที่ที่ให้สิ่งที่ดีๆแก่คนอื่นที่อยู่รอบข้างเราเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราเป็นเพื่อนทุกสรรพสิ่งแหมความจริงแค่คิดนะถ้าทำไม่รู้จะทำยังไงแต่ไม่รู้ว่ามันจะมากไปหรือเปล่าขอให้แค่คิดก็พอนะฮะเริ่มคิดก็พอทุกอย่างเนี่ยความสำเร็จมันเริ่มจากก้าวแรกคือคิดจะทำแล้วบางคนบอกคุณหมอคะหนูคิดอยากให้คนที่เขาคิดไม่ดีต่อสังคมหรือไม่รับผิดชอบต่อสังคมมีความรับผิดชอบเนี่ยหนูจะทำอะไรได้ไหมคุณแผ่เมตตาทุกคืน ขอให้เขาคิดดีเพราะถ้าเขาคิดไม่ดีในที่สุดเขาก็จะโดนพลังงานที่ดีดันเขาออกไปเหมือนเอาน้ำดีๆเทลงไปนั่นแหละ
ด้วยการแผ่เมตตาเนี่ยนะครับไม่ต้องเขียนจดหมายไปว่าเขาวิเคราะห์วิจารณ์เขาว่าอยากจะเขียนก็เขียนได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเห็นไหมเขียนเข้าไปก็แค่คุณเติมความขุ่นลงไปในน้ำอีกหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณเติมความใสลงไปในที่สุดไอ้ขุ่นมันจะมีแต่มันจะน้อยลงเพราะคุณก็ทุกคนก็จะเริ่มฝึกวิธีที่จะสื่อสารกันในทางบวกเริ่มจากสื่อสารเริ่มจากตัวเราสมมติเรามีเนี่ยแล้วเราก็มีคนที่ฟังเราคนที่ฟังเราก็มีกลุ่มเราแล้วเริ่มทำงี้ไปเรื่อยๆในที่สุดมันจะขยายใหญ่ไหมขยายใหญ่แน่นอนแต่เราต้องที่เรียกว่าก้าวต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดแค่หยุดเนี่ยก็ถอยหลังแล้วนั้นอะไรก็ตามที่คิดว่าเราสมควรจะทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องทำเถอะครับไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาชมว่าที่คุณทำแล้วดีเพราะคุณก็รู้ว่าคุณทำดีอยู่คุณทำต่อไปเถอะยังไงก็ตามต้องมีอะไรเห็นคุณสักอย่างอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ดังนั้นอย่าให้อะไรมาเอาเรานอกเส้นทางถ้าเราตั้งใจจะทำสิ่งที่ดีให้ทุกคนสุดท้ายสิ่งที่ดีจะกลับมาคุณเสมอตั้งหลักให้ดีนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะไหนๆก็สัปดาห์นี้สัปดาห์แห่งวาเลนไทน์นะคะเราบอกว่าเราจะมีความสุขนะมีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจหลายคนบอกว่าอยากให้คุณหมอประสักพูดถึงเรื่องของความรักสักนิดหนึ่งนะคะวันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าในหลากหลายเรื่องราวของความรักของคนทุกวันนี้เนี่ยนะคะทำไมมันไม่มีความสุขกันหมดทุกคนอ่ะไอคนที่มีความทุกข์เนี่ยมันทำให้สุขได้ไหมนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะแล้วพรุ่งนี้พบกับคุณหมอภัสสักสุขเลิศค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการห้องรับแขกสวีทเอฟเอ็มได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคเนสจำกัด02-618-7781-4สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาจัดกิจกรรมรถชูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนพบกิจกรรมฟรีการทดสอบสมรรถภาพทางกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสัญจร4 ภาค 8 จังหวัด16 ครั้งสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงกันทั่วหน้าทั่วประเทศเพราะกรมพลศึกษาจัดให้โทร02-219-2671That's the way you make me feel. Feel ได้ขนาดนี้เพราะ Isuzu New X ทำให้ผม feel comfortable กับช่วงล่างนุ่มนวล feel luxurious กับห้องโดยสารหรูหรากว้างสบายและ feel safe กับระบบความปลอดภัยครบครันอยาก feel แบบผมทดลองขับ Isuzu New X สิครับรับเอกสิทธิ์พิเศษฉลอง1 ปี 20,000 คันลุ้นสิทธิ์เป็นเจ้าของ Isuzu New X ในราคาแค่ครึ่งเดียวสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศถึง30 ธันวาคมนี้การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4 ตอนชีวิตงาม9 ชั่วโมงจาก9 พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจร4 ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1 มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15 มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22 มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29 มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4จัดโดยบริษัทโอเคเมสบริษัทออพีอาร์จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรส์สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4 ภูมิภาคของประเทศพบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้สาระและการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงวิธีการเลือกอุปกรณ์ออกกำลังกายและกลยุทธ์การจัดการการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-618-7781-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4 ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4
จัดโดยบริษัทโอเคแมสบริษัทออพีอาร์จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรส คุณมีอ๋อมีค่ะแล้วที่ผมอ๋อได้ค่ะผมอยากได้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะโอเคแมสเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออร์แกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคแมส everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะห้องรับแขกสวีท FM มาแล้วนะคะดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลพร้อมแล้วนะเรื่องราวดีๆรอท่านผู้ฟังอยู่ค่ะใครที่มีปัญหาไม่สบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความรักแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะวันวาเลนไทน์แล้วนะฟังรายการเรารับรองได้ว่าคุณจะมีความสุขในความรักเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านความรักที่มีความสุขด้วยนะฮะไม่ใช่ความรักแล้วมีความทุกข์นะความรักแล้วมีความสุขมาพูดคุยให้เราฟังค่ะคุณหมอพันศักดิ์สุกรเกษค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพันศักดิ์ครับสวัสดีครับปุ๊กพูดโฆษณาไม่เกินจริงนะพวกว่า ใช่ไหมคะคุณหมอคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดเราเนี่ยมีชีวิตด้วยความรักเนี่ย เราจะมีความสุข เพราะว่าทำไมพอเราเกิดความรักแล้วเราจะเกิดความหวังความรักเนี่ยทำให้เกิดความหวังความหวังในสิ่งที่ดีๆที่เราจะสามารถสร้างร่วมกันแต่ทั้งหมดนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐาน ของการเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่จะมีความรักและมีความสุขเนี่ยจะต้องเข้าใจคนที่เรารักแบบที่เขาเป็นไม่ใช่เข้าใจอย่างที่เราอยากให้เป็นเพราะถ้าเข้าใจอย่างที่เราอยากให้เป็นเราจะเกิดความทุกข์เพราะเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเรื่องใหญ่แน่ถ้าอย่างนั้นใช่ไหมฮะงั้นเราจึงต้องเข้าใจว่าถ้าคนรักเราเป็นแบบนั้นทำไมเขาทำแบบนั้นแล้วเราเข้าใจเราก็จะมีความสุขแต่บางครั้งบางคราวเราก็จะไม่เข้าใจนะพอเข้าใจเสร็จนะครับคือผมเวลาผมพูดเรื่องความรักผมจะพูด5คําเสมอแล้วผมพูดมาหลายปีแล้วผมก็ยังพูดอันนี้เพราะยังหาดีกว่านี้ไม่ได้อันที่1ก็คือคุณต้องเข้าใจกันเข้าใจคนที่คุณรักแบบที่พวกเขาเป็นอย่าเข้าใจแบบที่คุณอยากให้เป็นนะแล้วในท้ายที่สุดเขาจะเป็นอย่างที่คุณอยากให้เป็นอันที่2คุณต้องไว้ใจคนที่คุณรักเพราะถ้าคุณไม่ไว้ใจคนที่คุณรักเมื่อความระแวงเข้ามาทางประตูความรักก็จะออกไปทางหน้าต่างเสมออย่างเช่นปกติสามีเฉยๆอยู่ๆมาหอมแก้มเราเอ๊ะคุณไปทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเช้าแล้วเป็นเรื่องเลยแต่ถ้าเรามองวันนี้เราอาจจะเกิดสวยขึ้นมาหรือว่าวันนี้ตรงกับเป็นวันเกิดของเราแล้วเราลืมไปสามีมาหอมแก้มเราก็มีความสุขนะและเข้าใจกันไว้ใจกันอันที่สามต้องช่วยเหลือกันคำว่าช่วยเหลือกันนี่สำคัญมากเลยคืออย่าไปมองว่านี่เป็นหน้าที่ใครต้องทำโน้นหน้าที่ใครต้องทำนี้แต่เป็นเราอ่ะคือเขาบอกว่าพอดีผมอยู่ในวงการเรื่องสุขภาพผมบอกว่าแค่คุณเปลี่ยนจากคำว่า I เป็นคำว่า we คุณก็เปลี่ยนจาก illness เป็น wellness จากโรคภัยไข้เจ็บเป็นสุขภาพดีได้นะภาษาอังกฤษเขาเล่นคำว่า I เป็น we และที่จริงเรากลับมาในเรื่องความรักได้ถ้าเปลี่ยนจากคำพูดคำว่าฉันเอาอย่างนี้เธอจะเอายังไงเปลี่ยนคำว่าเราจะเอายังไงกันดีคุณก็ยังเป็นเราเวลาเรามีสามีภรรยาเลยว่าเราก็เราสองคนพอมีลูกก็เราจะเอายังไงแล้วถ้าเกิดเรามีครอบครัวเราจะเอายังไงทั้งครอบครัวใช้คำว่าเราให้ติดปากในครอบครัวของเราพูดคำว่าเราทุกวันทั้งที่ทำงานทั้งที่ต่างๆว่าเราจะเอายังไงกันเขาจะมีความรู้สึกเขาเป็นส่วนหนึ่งเอายังไงกันดีเราจะเอายังไงกันดีคือคุณพูดไปเรื่อยๆคุณพูดไปเรื่อยๆแต่คุณต้องจริงใจในคำว่าเรานะคุณต้องรู้สึกว่าทุกคนไม่ว่าที่ทำงานหรือที่บ้านหรือใครต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของคุณนะส่วนหนึ่งของชีวิตคุณมีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะบริบทของอินเดียเขาบอกว่าทุกคนที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ก้าวเข้ามาโดยบังเอิญเขาก้าวมาเพราะเขามีวาสนากับเราหรือเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นกรรมกับเราที่จะต้องมาฉะนั้นทุกคนที่มาเนี่ยมาเพราะว่าเขามีบางสิ่งที่จะผูกพันกับเรารับเขาไว้เถอะดูแลเขาอย่างดีเมื่อถึงเวลาเขาก็ไป
แต่บางคนอาจจะยังอยู่กับเราเพราะนั้นบางคนก็ไปบางคนก็อยู่แต่ถ้าเราตั้งใจไว้แล้วเราก็จะมีคนที่ดีๆอยู่กับเราเสมอเห็นไหมครับเพราะนั้นเราต้องเข้าใจกันไว้ใจกันต้องช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันที่สุดที่ทำไมครับช่วยเหลือกันแล้วก็ต้องไว้นับถือกันไว้ใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องนับถือบางทีไม่นับถือกันอ่ะพูดจากันด้วยคำที่ไม่เขาเรียกอะไรล่ะดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามกันอันนี้เนี่ยผมนั่งมองตำหลักจีบยาคนที่ดูถูกเหยียดดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นอ่ะก็แปลว่าเราดูถูกตัวเราเองอยู่เมื่อวานนี้ผมไปคุยกับบริษัทหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการที่จะทำที่เรียกว่า luxury item เขาจะทำให้ผลิตภัณฑ์เขาเป็น luxury ผมบอกผมไปดูแล้วในงานอีเวนท์ที่คุณจัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คุณคุณยังเป็น luxury ไม่ได้เพราะเขาถามว่าทำไมเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในอีเวนท์นั้นลุกขึ้นมาพูดว่าคู่แข่งไม่ดีอย่างนั้นคู่แข่งไม่ดีอย่างนี้ตัวเราดีอย่างนั้นเพราะตราบใดที่คุณยังมีคู่แข่งอยู่คุณก็ระดับเดียวกับเขาแต่ถ้าเกิดคุณพูดโดยไม่มีคู่แข่งคุณอีกระดับนึงเพราะฉะนั้นง่ายเลยนะเนี่ยง่ายแค่นี้เองจริงไหมครับเขาบอกว่าโอ้โหเขานั่งคุยกันมาตั้งบริษัทนั้นคุยกับอาจารย์ครึ่งชั่วโมงจบเลยว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นลักชัวรี่แล้วทำยังไงเราถึงจะเป็นลักชัวรี่คุณหมอขยายก็ง่ายๆไงก็คือคุณจะต้องมีความชื่นชมตัวเองคุณต้องชื่นชมทีมงานของคุณคุณต้องมองเห็นสิ่งที่ดีของคุณขนาดเดียวกันคุณต้องปรับสิ่งที่ด้อยขององค์กรคุณเพราะนั้นแบบนี้องค์กรคุณมันก็จะไม่มีต่างๆเพราะฉะนั้นลักชัวรี่เนี่ยมันใช้เวลาบิ้วใช้เวลาสร้างไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่ปล่อยข่าวไปนั่นละมันต้องให้คนก็ชื่นชมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นของหรูหราจริงนะครับคือเราอย่าไปเอ่ยชื่อเดี๋ยวมันจะบาดแผลแต่นี่คือเวลาเราจะดูว่าอะไรของหรูหราเนี่ยหรูหราอาจจะไม่จำเป็นแต่หรูหราบางอย่างอาจจะจำเป็นใช่ไหมครับเพราะนั้นคำว่าหรูหราเนี่ยแปลเป็นไทยแล้วไม่ดีถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก luxury luxury จริงๆผมไม่ไปแปลว่าหรูหรามันเป็นความมีคุณค่าความที่มีคุณค่าแต่ไม่หยิ่งผยองคือและทุกคนมองเห็นคุณค่าอย่างเพชรเนี่ย luxuryเพชรนี่ลักชัวรี่เลยทุกคนไม่ต้องพูดเลยคุณค่าเหมือนกันตรงกันทุกคนเลยลักชัวรี่ถามว่าทำไมลักชัวรี่เพราะหนึ่งมันแข็งค่ะมันทำลายได้ยากมันมีประกายในตัวเองไม่ว่าคุณจะอยู่อะไรต่างๆก็ประกายเพราะนั้นก็คือสิ่งที่คุณต้องเปล่งประกายนี่คือเราวนไหมเข้าใจกันไว้ใจกันนับถือกันช่วยเหลือกันใช่ไหมครับต้องช่วยเหลือกันนะสุดท้ายเนี่ยต้องให้อภัยกันถ้าจะมีความสุขจะมีความรักคุณต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยเมื่อคนที่คุณรักทำอะไรผิดพลาดถ้าเรายังไม่สามารถให้อภัยคนที่เรารักได้คุณไม่ได้รักเขาหรอกคุณรักตัวคุณเองเพราะมนุษย์นั้นจะทำอะไรผิดพลาดและถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราคิดเหรอคนที่เรารักกันเนี่ยเขาอยากจะทำอะไรผิดพลาดต่อเราไม่อยากเขาคงไม่อยากแต่เขาทำอะไรผิดพลาดไปเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมคุณไม่ให้อภัยเขาซะล่ะหรือคนนั้นเวลาคุณทำอะไรผิดพลาดอยู่ทำไมคุณไม่บอกคนที่รักล่ะว่าขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจจะทำและถ้าเขาขอโทษมาแล้วเราที่เป็นคนรักทำไมหลายต่อหลายคนไม่ให้อภัยล่ะนี่เขาขอโทษแล้วนะ เขาขอโทษแล้วคุณจะต้องให้เขาให้โอกาสใหม่เขาอีกสักครั้งในความรักนั้นเราจะให้โอกาสคนที่เรารักเสมอจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะให้ได้อีกต่อไปซึ่งนั่นก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานึงแต่ไม่ใช่ครั้งแรกฉะนั้นถ้าเราสามารถทำเรื่องพวกนี้ได้เข้าใจกันไว้ใจกันช่วยเหลือกันนับถือกันและให้อภัยกันคุณจะมีคนที่รักคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นหลักง่ายๆง่ายๆถ้าวันนี้ยังไม่สามารถให้อภัยเมื่อคนที่รักทำอะไรผิดพลาดได้ยังไม่ได้รักเขาหรอกรักตัวเองแต่เราอาจเป็นมนุษย์ครับผมจะตอบให้บางครั้งบางคราเนี่ยผมก็นั่งมองว่าทำไมทำอย่างนี้นะตลอดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องนั่งมองว่าอันดับแรกคือตึงจำไว้อย่าเกลียดอย่าเกลียดเพราะเกลียดเนี่ยเป็นความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดที่มนุษย์จะมีเกลียดนี่มันไม่มีเหตุมีผลมันเกลียดเพราะเกลียดแล้วคุณจะไม่รักยากเลยใช่ไหมครับอันที่สองโกรธโกรธก็เป็นระดับรองของเกลียดเพราะโกรธแล้วก็อยากจะทำร้ายแต่ถ้าเอาแค่โมโหได้ไหมภาษาไทยนี่ผมชอบมากนะภาษาไทยมันมีระดับความรุนแรงเพราะเช่นนะวันนี้ฉันโมโหเธอแล้วนะก็ฉันเกลียดเธอแล้วนะต่างกันมากเลยนะต่างกันมากอย่างสมมติว่าเราบอกคนที่รักฉันโมโหเธอแล้วนะเขาก็มีความรู้สึกว่าเออเขามีโอกาสแก้ตัวเพราะเขาแค่โมโหฉันเกลียดเธอโอ้นี่จบข่าวทันทีนะเสียงมันขึ้นแกสเตอร์ถ้าทำบุคลิกฉันเกลียดเธออีกอาจจะแก้พูดเฉยๆเขาเรียกว่าพูดก่อนคิดแต่อีกคนเขารับไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้านึกว่าโมโหแล้วนะเนี่ยคุณแม่ก็จะฉันพูดนี่โมโหตัวเองแล้วนะอีกฝ่ายเขาก็มีความรู้สึกนะเออฉันก็ไม่อยากทำให้เธอโมโหฉันจะจบเคืองแล้วนะเอออย่างเงี้ยจะเคืองแล้วนะอะไรเงี้ยหรือว่าจับสัญญาณได้ว่าอีกฝ่ายเริ่มหยุดไม่พูดแล้วคุณจะไปตาวยาวสาวความยืดมันก็เรื่องก็จบ
มีอยู่ประเด็นหนึ่งหลายคนบอกว่ามันมักจะเป็นปัญหาในครอบครัวคุณหมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่แค่แฟนแล้วนั่นก็คือเรื่องของเงินครับบอกรักก็รักอยู่แหละแต่พอมันมีเรื่องของเงินมีเรื่องของเนี่ยรายได้รายจ่ายขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องทุกทีเลยนะหลายคนอยากจะถามคุณหมอเหมือนกันว่าเอ๊ะมันควรจะบริหารหลักการเงินในครอบครัวยังไงใช้จ่ายกันอย่างไรช่วงหน้ามาฟังคุณหมอบรรศักดิ์แนะนำนะเทคนิคการบริหารเงินในครอบครัวบางคนบอกคนละกระเป๋าไปเลยอยู่กันได้ไหมช่วงหน้าค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMS จำกัด02-618-7781-4หนูก็ตีครับรู้ไหมทำไมพิกอัพต้องอีทุกสุดดีแม็กซ์ใช้น้ำมันนิดเดียวอะไรอีกจริงทุกโค้งหมดยังหมดค่ะยังไม่หมดฮะเอ้าก็ซื้อง่ายติดเดียวไงล่ะซื้ออีซูซูดีแม็กซ์ซูเปอร์เดลไลท์รับบัตรกำนันอีซูซูมูลค่า 10,000 บาทหรือข้อเสนอสุดพิเศษ wow. วันนี้ถึง31มกราคมนี้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศโอ้ยรีบติดหนึ่งนะ Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่14กุมภาพันธ์2558ที่โรงแรมอมรีบูเลวาสุขุมวิทซอย5รับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ที่การประปานครหลวงเราถูกสอนว่าการผลิตน้ำประปาให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่การสำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาอย่างทั่วถึงเท่านั้นแต่ต้องทำทุกอย่างด้วยหัวใจหัวใจอย่างคนต้นน้ำที่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อน้ำทุกหยดเพื่อทุกๆคนที่รออยู่ที่ปลายน้ำการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจะสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4จัดโดยบริษัท OKMES บริษัท OPR จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรซ์สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4ภูมิภาคของประเทศพบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้สาระและการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงวิธีการเลือกอุปกรณ์ออกกำลังกายและกลยุทธ์การจัดการการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-618-7781ถึง4เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu D-Max บริษัท OKMAS จำกัดกำลังเปิดรับสมัครพนักงานในหลายอัตราเช่นฝ่ายขายฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายกราฟิกฝ่ายกิจกรรมพิเศษหรืออีเวนต์และเลขานุการถ้าหากมีประสบการณ์ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครได้ที่บริษัท OKMAS จำกัดถนนประดิษฐ์พัฒน์3เสนในพญาไทกรุงเทพหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบุคคลบริษัท OKMAS จำกัดค่ะ02-618-7781-4ค่ะติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยกับข้อสงสัยรับแขกสวิตเอฟเอ็มคุณหมอคะเขาบอกว่าปัญหาอย่างหนึ่งในครอบครัวก็คือปัญหาเรื่องเงินจริงครับคนที่จะรักกันหรือจะอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำงานวิจัยแล้วที่จะเลิกกันไปสุดท้ายในเรื่องเงินทั้งนั้นไม่ว่าเงินนั้นเป็นเพราะสองคนมีปัญหากันหรือคนที่อยู่ในครอบครัวแต่ละฝ่ายมายุให้เกิดปัญหากันเงินทั้งนั้นสุดท้ายเราลองนึกดีๆนะนึกดีๆ
อีตอนที่บางทีอีตอนที่ยากลำบากไม่มีเงินไม่มีทองเนี่ยเงินมีน้อยทั้งสองคนก็จะช่วยกันกระเม็ดกระแหม่ช่วยกันใช้ช่วยกันต่างๆเป็นคนคนเดียวกันทำงานช่วยกันก่อร่างสร้างตนช่างเงินเยอะจะเริ่มมีปัญหาตอนเงินเยอะเนี่ยใช่ใช่นะเงินเยอะทำไมฉันทำมากกว่าเธอทั้งที่ไอ้ตะก่อนไม่เห็นเกี่ยงอะไรพอถึงตอนเรื่องงานเยอะเนี่ยทำไมฉันทำมากกว่าเธอเธอไม่ทำเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเลยมันต้องคุยกันให้ได้เลยว่าอีตอนที่เงินเยอะเนี่ยต้องทำให้เป็นอันที่หนึ่งเนี่ยคุณควรจะต้องแยกกองกลางนี่คือเงินของเราต้องแยกกองกลางแล้วตกลงให้ได้ว่าเงินของเราคืออะไรนะยกตัวอย่างอย่างผมกับภรรยาเนี่ยผมภรรยาเนี่ยเป็นหมอทั้งคู่อันนี้รายได้จะใกล้เคียงกันเขาก็ตอบว่ารายได้ที่เป็นหมอเนี่ยเป็นเงินของเราส่วนรายได้ที่ผมไปบรรยายใบยาผมไปรับจ็อบได้เงินของผมนะผมจะให้คุณหรือไม่ให้คุณก็เรื่องของผมส่วนไอ้รายได้ที่คุณไปลงทุนอย่าใช้คำว่าเล่นหุ้นเล่นหุ้นแล้วคุณทำได้ก็ของคุณคุณจะไปซื้อแหวนเพชรซึ่งผมไม่ชอบก็เรื่องของคุณแล้วคุณไปซื้อกระเป๋ามาใบละ10,000-15,000ก็เรื่องของคุณนั่นเป็นเรื่องที่อย่ายุ่งกับกองกลางถ้าทำแบบที่ตกลงนี้ได้ไม่เคยมีแต่ยังไม่เคยมีปัญหานะยังไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าบางทีใช่ไหมภรรยาจะซื้ออะไรบางอย่างซึ่งผมไม่เห็นด้วยว่าซื้อไปทำไมคืออย่างเช่นสมมติเธอไปซื้อกระเป๋าใบละ200,000สมมติผมก็รู้ว่าไปละ2,000ก็พอแล้วแต่ในมุมมองเธอเพื่อนเธอซื้อเธออาจจะอยากซื้อแล้วเธอไอ้เงินนั้นเป็นส่วนเกินนะแล้วบางทีเธอไปโดนโฆษณาว่าซื้อแล้วเป็นการลงทุนซึ่งไม่ใช่แล้วเธอไปซื้อบางคนก็ต้องโดนหลอกบ้างแต่เราก็อย่าไปว่าเขาหรือมันแค่เนี่ยสามีอ่ะเธอก็ไปซื้อกล้องอย่างผมซื้อกล้องถ่ายรูปเธอก็ซื้อกล้องมาอยู่เรื่อยเลยนะเขาก็บอกว่าโอ้ทำไมกล้องออกเยอะจังผมบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันต้องมีทางออกไม่งั้นมันก็บ้าเธอจะให้ฉันออกทางนี้ไปออกทางอื่นออกทางนี้ไปก็แล้วกันอะไรเงี้ยเนี่ยครับคือแต่ละคนต้องมีเงินส่วนตัวซึ่งใช้ได้โดยไม่ต้องบอกคู่ของตัวนะวะแล้วหรือไปอย่างที่บางทีก็น่ารักใช่ไหมอย่างบางทีเนี่ยผมก็เก็บไอ้ตังที่ผมเขียนหนังสือบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมก็ใส่บัญชีผมเนี่ยบัญชีฉันนี่บัญชีเธอนี่บัญชีเราบัญชีเราก็เดินไปดูด้วยกันจะลงทุนยังไงอะไรต่างๆก็คุยกันได้นะจะซื้อบ้านก็เอาเงินบัญชีตรงนั้นไปซื้อจะซื้อรถก็ไปซื้อนะแต่ส่วนตัวไปซื้อใช่ไหมบางวันนี่บางปีผมก็เก็บไปเรื่อยๆผมไม่ได้ใช้ทำอะไรผมก็เดินไปธนาคารนะผมก็ไปบอกเด็กว่านี่โอนบัญชีหนีเมียไปให้เมียได้ไหมแล้วก็ฝากว่าคุณบอกไม่มีที่จะให้แล้วให้หนูก็ได้บอกไม่ได้ผมก็ให้ภรรยาผมแต่เดี๋ยวนี้ผมก็ให้ลูกสาวผมแทนอ๋อน่ารักจังเลยคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดบางครอบครัวเขาอยู่ในสถานการณ์ที่รายได้แตกต่างกันหรือว่าครอบครัวใดรวยกว่าครอบครัวหนึ่งอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญก็จะมาอ่านนี่หรือรายได้ต่ำๆคันนี้นี่เอารายได้แบบคนทำรายได้ทีนี้รายได้คนนึงก็จะไปอยู่ในครอบครัวซึ่งรวยกว่าผมก็อยากจะฝากว่าถ้าเรามีครอบครัวที่เรารวยกว่าแล้วเราได้อีกแค่คนเข้ามาในครอบครัวเราซึ่งเขาอาจจะไม่ได้รวยเท่าเราเราจะต้องตั้งสติให้คล้ายเลยนะและบอกตัวเราเองให้ได้ว่าทำไมเราจึงเอาเขาเข้ามาเขาต้องมีดีอะไรไม่ใช่เขาต้องมีดีอะไรแค่รักเฉยๆเนี่ยมันไม่ถึงนั้นหรอกมันจะต้องมีดีอะไรบางอย่างถึงจะเขาใจดีเขานิสัยดีอะไรต่างๆมาเพราะนั้นไอ้แค่นั้นก็อาจจะพอสำหรับได้และจะต้องพูดงั้นอยู่กับตัวเองตลอดเวลาในครอบครัวว่าที่คนนี้เข้ามาในครอบครัวเราเป็นอย่างนี้แล้วคุณต้องมองให้เห็นว่าเวลาเขาเข้ามาแล้วมันดีขึ้นอย่างไรก็เลยอยากจะฝากคู่รักทั้งหลายที่กำลังรักกันก่อนจะแต่งนะครับว่าถ้าเราอยากจะได้คนที่มันเป็นคู่บุญกุศลกับเราแล้วเนี่ยดูนานๆหน่อยอย่าดูเร็วนักรักแรกพบเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นรักแท้ได้แต่ส่วนใหญ่รักแท้มันต้องใช้เวลานะใช้เวลาไงดูนะครับว่าถ้าใครเข้ามาในชีวิตเราแล้วชีวิตเราดีขึ้นเรามีความสุขสบายสุขกายสบายใจคนรอบข้างเรามีความพึงพอใจไม่ว่าฐานะจะต่างกันการงานจะต่างกันเนี่ยคนรอบข้างมีความพอใจชื่นชมอีกคนหนึ่งเขาแล้วชีวิตเราดีขึ้นนั่นแหละคู่คุณแต่เข้ามาแล้วมีแต่เรื่องเดือดร้อนมีแต่อะไรต่างๆคิดดีๆอีกทีก่อนนะก่อนที่จะตกลงปลงใจเพราะว่าถ้าเขาเรียกว่าทำอะไรประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ดีจริงไหมนะแต่ว่าโดยหลักการของมนุษย์เนี่ยเราชอบอะไรท้าทายได้อยากจะเรียนว่าบางเรื่องเนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นก็ได้เขาสร้างหนังสร้างละครกันไปเยอะแล้วไม่ต้องเอาตัวเราไปเรียนรู้หรอกเพราะสุดท้ายมันจะจบอย่างนั้นเสมอหนังละครเขาก็ทำมันในยุคสมัยงั้นถ้าเราจะอยู่กับคนซึ่งเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันในบางเรื่องก็ต้องนั่งมองว่าสิ่งที่ดีที่เราไม่มีคืออะไรนะและแบบนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งที่ดีของกันและกันเมื่อเราเห็นสิ่งที่ดีของกันและกันเราก็อยู่กันได้คนที่อยู่กันยืนยาวไม่ว่าในการงานไม่ว่าในครอบครัวเขาอยู่เพราะเขาเห็นในความดีของกันและกันแต่คนที่ดูถูกเหยียดดูหมิ่นเหยียดหยามซึ่งกันและกันและพยายามอยู่ด้วยกันคุณอยู่กันไม่นานหรอกสุดท้ายคุณก็ต้องแยกทางกันเพราะว่าในใจคุณเอาแต่ความคิดที่ไม่ดีใส่ลงไปเรื่อยๆใส่ลงไปเรื่อยๆใส่ลงไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็ไม่เห็นความดีถ้าคุณเรียนรู้ใส่ความดีคุณก็จะเห็นความดี
ขอเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาถามต่อนะได้ครับได้เลยบอกเราสองคนนั้นไม่มีปัญหาแต่คนที่สามคนที่สี่ฝั่งคุณกับสามสี่ฝั่งฉันนะสิเยอะเหลือเกินนี่เป็นนี่ที่จริงก็เป็นปัญหาไม่ได้มีคนผิดเป็นปัญหาเป็นปัญหาของการอยู่ร่วมกันถ้าเราจะนั่งมองเนี่ยสมมติเรามีฝ่ายหญิงและมีฝ่ายชายญาติถามว่าญาติฝ่ายหญิงเนี่ยเขาอยากจะให้ฝ่ายหญิงเลิกกับฝ่ายชายไหมผมว่าเขาไม่อยากไม่มีในจิตวิทยาเบื้องต้นเนี่ยแต่เขามองไม่เห็นความดีของฝ่ายชายเขากลัวญาติของเขาเนี่ยไปแบบนั้นเพราะนั้นถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นเนี่ยถ้าผู้ชายเห็นสถานการณ์นั้นเนี่ยแล้วคุณเริ่มรู้ว่าเริ่มมีปัญหาแล้วนะคือถ้าเกิดจริงใจกันเนี่ยผู้หญิงจะต้องบอกผู้ชายว่าเนี่ยญาติฉันเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงให้อยู่ด้วยกันได้ญาติฉันเริ่มเกิดปัญหากับเธอแล้วนะเขาก็จะนั่งมองแล้วเราจะทำยังไงเราก็จะต้องไปช่วยกันแก้ปัญหาจะต้องใจเย็นทั้งคู่ต้องใจเย็นต้องใจเย็นว่าเพื่อจะอยู่สันติสุขสุดท้ายจะต้องเคลียร์ความเข้าใจผิดกันให้ได้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงระดับหนึ่งแล้วค่อยว่ากันใหม่นะแต่ครั้งแรกคือไม่ใช่ถอยครั้งแรกมันต้องสู้อย่างมีชั้นเชิงคือสู้อย่างไปอย่างคนดีบางคนก็บอกว่ายุคนี้มันไม่ค่อยเห็นความดีชนะความเลวสักทีมันชนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ออกมาในสื่อสังคมเท่านั้นเองนะครับเอาความดีเข้าสู้โอ้ยผมนี่จะตอบให้นะผมเคยรู้ครอบครัวหนึ่งค่ะลูกชายก็ไม่ค่อยจะดีนักไปได้ลูกสะใภ้มานะกับแม่สามีใครบอกแม่สามีไล่ลูกสะใภ้บ้านนี้แม่สามีไล่ลูกชายออกไปนอกบ้านเลยฉันจะเอาลูกสะใภ้เลี้ยงไว้เธอปรับตัวให้ดีก่อนค่อยกลับมาเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่ายังไงลูกสะใภ้เนี่ยไม่รวยนะชื่อใครเขารู้ตระกูลนี้ใหญ่ลูกสะใภ้มาจากคนธรรมดาเลยเข้าไปในตระกูลใหญ่เลยแล้วคนบอกแม่สามีนี่ดุมากแต่ว่ามีลูกชายคนสุดท้องซึ่งไม่ค่อยเกเรลูกชายอื่นเขาดีนะคือคนที่เขาเข้าไปแล้วก็ดูแลแม่อย่างดีใหม่ๆแม่เขาอาจจะทดลองน้องทดลองไม่เขาไม่ได้ข่าวไม่ได้เล่า แต่สุดท้ายก็คือที่สุดเวลาลูกชายก็ยังมีปัญหาอยู่สุดท้ายเพราะว่ามีปัญหามากๆเนี่ยแม่บอกว่าเธออย่าทำให้ฉันกับลูกสะใภ้ฉันทะเลาะกันเธอเอาตังค์ไปเธอไปอยู่ถ้าคิดดีได้เมื่อไหร่ค่อยกลับมาอยู่กับภรรยาเธอฉันเลี้ยงเองหลานเลี้ยงเองลดมากแล้วเดี๋ยวนี้เขากลับมาอยู่กันแล้วพอลูกชายพอถึงเวลาหนึ่งเขาก็ต้องคือคนไม่อยากเป็นคนร้ายตลอดชาติหรอกเชื่อผมเถอะเขาจะต้องกลับมามนุษย์เราถ้ายังเป็นคนดีอยู่นะเขาจะต้องกลับไปหาคนดีเขาต้องกลับไปในสุดครอบครัวเขาได้ในสุดท้ายเราเคยไปถามนะคุณแม่เขาก็แผ่เมตตาทุกวันว่าเมื่อไหร่ลูกมันจะรู้มันกลับมานั้นเนี่ยว่าเนี่ยแม่อุตส่าห์ดูลูกสะใภ้ไว้ให้อย่างดีแล้วไม่อยากกลับมาดูที่หลานเขาไว้ให้แล้วนั่นบอกว่าเนี่ยบางทีเวลาเราเป็นลูกสะใภ้ก็อย่าเพิ่งตั้งแง่เขาไปเลยว่าแม่สามีจะมาทำร้ายเราแม่สามีเขาคงไม่คิดทำร้ายเราหรอกถ้าเราไม่ไปทำร้ายเขาก่อนโอเคเราก็อย่าไปคาดมาร้ายเขาก่อนคือแรกคือเราเข้าไปเราก็ต้องตั้งสติเข้าไปใช่ไหมแล้วถ้าอยู่อีกครอบครัวหนึ่งนะถ้าไม่งั้นนะครับเราก็ต้องนั่งบอกกันว่าในสุดท้ายถ้าทำอะไรไม่ได้เรารักกันจริงๆเนี่ยเราก็ต้องแยกออกมาสร้างครอบครัวของเราแต่เราไม่ใช่ไปทะเลาะกับฝั่งนั้นเราก็ยังต้องไปเยี่ยมอยู่รักษาสัมพันธ์ไว้ทีนี้ไอ้พูดถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยมันก็จะบางทีมันก็ฟังแล้วก็จะจับยากอย่างผมภรรยาเนี่ยผมภรรยาเนี่ยจะมีเพื่อนเราเพื่อนฉันแล้วก็เพื่อนเธอเพื่อนเราคือเพื่อนเราเพื่อนเราคือมันชอบเราทั้งสองคนเนี่ยเราไปด้วยกันแต่บางคนเพื่อนเธอมันไม่ชอบหน้าฉันแต่เธอไม่จำเป็นต้องเลิกกับเพื่อนเธอเธอก็ไปหาเพื่อนเธอต่อไปแล้วก็เพื่อนเธอยุยังไงเธอก็อย่าไปเชื่อก็แล้วกันเพราะมันมีเพื่อนเราขวางอยู่อะมีเพื่อนเราขวางอยู่แล้วคุณก็ทำให้เพื่อนเรามีจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเพื่อนเธอมันก็ต้องเห็นดีเห็นงามเพื่อจะได้เข้ากลุ่มด้วยยิ่งเดี๋ยวนี้นะโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆมาเยอะก็ส่งไอ้เรื่องดีๆไปในที่สุดเข้ามากลุ่มเราด้วยจนเดี๋ยวนี้ผมก็เลยไม่มีแล้วผมไม่มีเพื่อนชั้นละมันเป็นเพื่อนเราไปหมดหาไม่เจอว่าเพื่อนชั้นไหนที่ไม่ชอบเธอเพราะใหม่ๆก็มีเพื่อนบางคนผมก็ไม่ชอบภรรยาผมเหมือนกันนะเพื่อนสาวผมไม่ใครๆไม่ชอบภรรยาผมอ่ะทำไมเธอไม่เสร็จชั้นเธอดันไปมีอย่างนี้ด้วยมันก็เป็นไปได้มันก็เป็นอย่างที่คิดได้นะเพราะเสน่ห์แรงนะคะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าแล้วก็ในที่สุดเขาก็เป็นเพื่อนกันได้ค่ะแต่คนกลางเนี่ยต้องนิ่งหน่อยสิจิตใจหนักแน่นก็มีประเด็นหนึ่งคุณหมออยากจะถามที่เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นเพราะเป็นสังคมเราเปราะบางอยากกันง่ายเหลือเกินปี2ปีก็อยากกันมันมีวิธีการไหนที่คิดให้ดีก่อนหย่าหรืออะไรที่ถึงเกณฑ์บอกว่าคุณควรหย่าได้แล้วไม่ใช่แบบพอหย่าไปแล้วก็เสียดายทีหลังแล้วมันก็ทำให้ครอบครัวเตลิดเปิดเผยคุณหมอครับมันมีอยู่2นาทีวันนี้ถ้าไม่พอคุณหมอต้องรอบหน้าครับเพราะว่าที่เป็นอย่างงี้ครับผมอยากจะเรียนทุกท่านไม่ใช่ความผิดใครเลยปัญหานี่มันเกิดจากสังคมที่เปลี่ยนไปในระยะ40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหามันเปลี่ยนจากสังคมอัตนัยเป็นสังคมปรนัยผมพูดขาไว้ก่อนสังคมอัตนัยคือสังคมที่พูดกันด้วยปัญหาอัตนัยก็คือครูให้โจทย์ปัญหาลูกศิษย์หาเหตุหาผลในต่างๆเพื่อที่จะตอบปัญหานั้นส่วนสังคมปรนัยก็คือเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเมื่อเราเลือกข้อนั้นข้ออื่นจะผิดหมด
เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราถูกอันอื่นผิดงั้นการที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยให้บอกว่าใครผิดใครถูกให้บอกว่าปัญหาอยู่ที่ไหนก็เห็นมั้ยถ้าเรากลับเข้าไปสู่สังคมอัตนัยสังคมที่บอกว่าปัญหาอยู่ที่ไหนก็จะไม่หย่าแต่ถ้าเกิดเป็นสังคมปรนัยทำไมเธอไม่ทำตามฉันอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเลิกกันดีกว่าฉันก็อยู่คนเดียวได้น่าสนใจคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้มาคุยกับคุณหมอพันศักดิ์สุขฤกษ์นะคะว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ในชีวิตคู่นะไม่อยากได้ยินคำว่าหย่าเลยอย่าไม่อยากได้ยินคำว่าแยกกันอยู่นะคะซิงเกิลมัมฟาซิงเกิลฟาเตอร์อะไรก็แล้วแต่พรุ่งนี้นะคะได้รับคำตอบแน่นอนค่ะจากซุปเปอร์ด็อกเตอร์เป็นซุปเปอร์หมอแล้วนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการห้องรับแขกสวีทเอฟเอ็มได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด 02-618-7781-4 สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดกิจกรรมรถชูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนพบกิจกรรมฟรีการทดสอบสมรรถภาพทางกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสัญจร4ภาค8จังหวัด16ครั้งสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงกันทั่วหน้าทั่วประเทศเพราะกรมพละศึกษาจัดให้โทร02-219-2671 That's the way you make me feelฟีลได้ขนาดนี้เพราะ Isuzu New X ทำให้ผมฟีล comfortable กับช่วงล่างนุ่มนวลฟีล luxurious กับห้องโดยสารหรูหรากว้างสบายและฟีล safe กับระบบความปลอดภัยครบครันอยากฟีลแบบผมทดลองขับ Isuzu New X สิครับรับเอกสิทธิ์พิเศษฉลอง1ปี 20,000 คันลุ้นสิทธิ์เป็นเจ้าของ Isuzu New X ในราคาแค่ครึ่งเดียวสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศถึง30ธันวาคมนี้การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4จัดโดยบริษัท OKMAS บริษัท OPR จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรซ์สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4ภูมิภาคของประเทศพบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้สาระและการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงวิธีการเลือกอุปกรณ์ออกกำลังกายและกลยุทธ์การจัดการการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-618-7781-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพาซาอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4จัดโดยบริษัท OKMAS บริษัท OPR จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรซ์คุณมีอ๋อมีค่ะแล้วที่ผมอ๋อได้ค่ะผมอยากได้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะ
โอเคแมสเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออร์แกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคแมส everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยส์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกับห้องรับแขกสวีท FM มาแล้วนะคะตลอดสัปดาห์แห่งวาเลนไทน์นะอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์จะมาถึงเราพูดคุยกันเรื่องของความรักเรื่องของความสุขนะคะในหลากหลายรูปแบบกับคุณหมอพันศักดิ์สุขฤกษ์นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เราจะคุยประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งของสังคมเราก็คือการหย่าร้างในครอบครัวหลายคนบอกมันตรงข้ามกับความสุขกับคุณหมอคุณออกมาเชื่อไหมครับสังคมเนี่ยเรามีคน3ยุคอยู่ด้วยกันคนยุคนึงเขาเรียกว่าคนยุคเบบี้บูมเมอร์ผู้ที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองพวกนี้เวลาเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาท่ามกลางสังคมซึ่งลำบากยากแค้นทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ทุกคนพยายามจะพบเป็นครึ่งทางเพื่อจะประสานให้อยู่ด้วยกันให้ได้นะครับการเรียนการสอนในยุคนั้นเนี่ยเป็นการเรียนการสอนที่เรียกว่าอัตนัย 100% ทุกคนจะตอบคำถามคุณครูเขียนตอบเขียนตอบคุณครูไม่เคยให้ใครร้อยคุณครูไม่เคยให้ใครศูนย์เพราะฉะนั้นโลกไม่ใช่ขาวกับดำโลกมันเป็นสีเทาๆหรือคุณจะเอาจะน่ารักอะไรก็ว่าเขาไปเถอะนะเพราะนั้นโลกก็คือรอมชอมเพราะนั้นในยุคนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่จะให้ลูกไปแต่งงานเนี่ยพ่อแม่จะสอนลูกว่าขอให้อดออมถนอมน้ำใจกันผมยังจำได้อดทนใช่อดออมถนอมน้ำใจกับพ่อว่าอดทนแล้วมันรู้สึกอะไรไปอดออมถนอมน้ำใจกันเพราะเป็นครึ่งทางนะมีอะไรนะมาแล้วถ้าเกิดลูกๆเรามีปัญหากันเราไปบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็จะพยายามประสานให้เราว่าอดทนหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวก็ไปได้เพราะนั้นยุคนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไปได้แต่ก็มีคนบางคนซึ่งไม่พอใจเพราะว่าเอ้ยทำไมฉันต้องทนนะครับแล้วเราก็ต้องเห็นว่าปกติเนี่ยโดยนิสัยของสังคมเราเวลาดีๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยชอบบอกกันเพราะเดี๋ยวคนเขาหาว่าอวดโน่นอวดนี่ถ้ามีอะไรไม่ดีเรามักจะโวยมีสลึงไม่ดีสลึงเราโวยบาทเพื่อให้คนเห็นใจอันนี้ต้องเข้าใจจิตวิทยาไม่ต้องว่ากันนั้นให้มีคนกลุ่มหนึ่งมองว่าลักษณะแบบนั้นไม่ยุติธรรมนะใช่ไหมมันต้องมีขาวกับดำไปสิไม่งั้นทำไมอะไรต่างๆพวกนั้นนะเพราะนั้นสังคมอัตนัยเนี่ยมันก็เซิร์ฟคนกลุ่มหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เซิร์ฟทุกกลุ่มนั้นเราก็เริ่มมีลักษณะวัฒนธรรมสังคมตะวันตกเข้ามาที่เรียกว่า multiple choice question หรือการเรียนการสอนแบบปรนัยซึ่งหลักการสำคัญคือจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวซึ่งเมื่อคุณเลือกข้อนั้นคุณต้องคิดว่าข้อนั้นถูกไหมคุณจะเลือกทำไมและอีกข้อนึงก็ข้ออื่นจะกลายผิดหมดและถึงแม้ว่าคุณเลือกข้อผิดไปคุณยังคิดว่าคนที่เลือกข้อถูกกลายเป็นคนผิดเลยถูกต้องไหมเพราะมันจะกลายเป็นสังคมตัวกูของกูมันตรงกันข้ามเลยใช่ไหมครับแล้วเนื่องจากว่าพ่อแม่ในยุคแรกเนี่ยบางคนต้องอดทนแต่ไม่ได้มองว่าการอดทนอดกลั้นทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จแต่มีความแค้นเคืองอยู่ในใจว่าทำไมต้องอดทนถ้าเกิดเจอคนกลุ่มนี้เขาจะสอนลูกว่าไม่ต้องทนเลิกเลยลูกเลิกเลยใช่ไหมครับพอนึกออกไหมครับเขาจะสอนลูกทีนี้ในถ้าเกิดว่าการสื่อสารมันไม่ได้เยอะมากมันก็ไม่เยอะแต่เข้ามาตรงกับช่วงสังคมที่กำลังบูมพอดีการสื่อสารเยอะงั้นข่าวที่สื่อมาในสังคมก็คือทำไมต้องทนแล้วพอพูดไปเรื่อยๆก็กลายเป็นนอร์มเป็นลักษณะว่าทำไมฉันต้องทนในเมื่อฉันเลี้ยงตัวเองก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งไม่ได้ผิดนะผมต้องบอกว่าให้มองอย่างให้มือแต่สังคมมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเริ่มเปลี่ยนไปว่าฉันถูกเธอผิดถ้าเธอรักฉันเธอต้องทำตามฉันเธอไม่รักฉันเธอก็ไม่ทำตามฉันปัญหามันจึงมาอยู่ตรงนี้ปัญหามันจริงอยู่ที่ว่าลักษณะของชายและหญิงผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคิดไม่เหมือนกันถ้าผู้ชายคิดซ้ายผู้หญิงก็คิดขวาอันนี้ตรงไปตรงมาเพราะนั้นเขาถึงจับชายหญิงเนี่ยให้มันมาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะได้เสริมจุดอ่อนช่องว่างกันและกัน นะครับแต่การเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปเป็นปรนัยคนที่ยังเข้าใจก็ไม่มีปัญหาแต่คนที่จิตใจอ่อนไหวก็จะเชื่อตามนั้นว่าเธอรักฉันเธอต้องทำตามฉันเธอไม่ทำตามฉันเป็นเธอรักฉันซึ่งมันไม่จริงเขาอาจจะทำตามเขาแต่เขายังรักเราใช่ไหมถึงต้องมองให้ออกว่าถึงเขาไม่ทำตามใจเราอยู่แต่เขาก็ยังรักเรานะมันอย่างลูกๆเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเธอมีแฟนเธอไม่รักฉันมันคนละเรื่องกันครับ
แม่หนูก็รักอยู่แต่แฟนก็รักด้วยแม่คุณเอามาเนื้อมาอย่าเอาความรักของเราไปเปรียบเทียบความรักอีกอันนึงนั้นลูกๆหรือตัวเราก็จะไม่มีทางออกเองหรือสามีภรรยาเราก็จะไม่มีทางออกหรือบางทีเนี่ยสามีภรรยาแล้วเนี่ยทำไมเธอไม่ดีมันสามีข้างบ้านเลยเป็นเรื่องเลยเห็นไหมเพราะว่าเราชอบเห็นคนอื่นดีกับเราเนี่ยมันดีกับคนของเรานี่เรื่องสำคัญเราจะเห็น the grass always greener on the other side ให้มองเห็นสิ่งที่ดีของตัวเองไหมเพราะนั้นสังคมมันเปลี่ยนอย่างนี้พอเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยเชื่อไหมเขาทำงานวิจัยแล้วรุ่นแรกเนี่ยไอ้รุ่นสังคมอัตนัยเนี่ยหย่ากันร้อยละ 17.7%ส่วนรุ่นขณะนี้เนี่ยหย่ากันร้อยละ 55.5% นะครับเรายังไม่นับรุ่นต่อไปซึ่งเจเนอเรชันที่เราจะเรียก Y หรือ X ซึ่งรุ่นเด็กๆที่เขาอยู่ด้วยกันรุ่นนั้นเลิกลากันร้อยละ 77.7% เลิกลาเพราะเขาไม่ได้แต่งงานใช่เพราะนั้นนี่ก็คือทำไมต้องทนมันลงไปถึงรุ่นนั้นแล้วเพราะนั้นเราจะทำสังคมเราก็ต้องทำให้กลับมาจะให้กลับมาต้องกลับมาอย่างแก้ปัญหาไม่ใช่เอาตัวเราเป็นที่ตั้งทุกอย่างจะแก้ได้ปัญหาจะแก้ได้สัปดาห์นี้สัปดาห์แห่งความรักลองนึกสิครับสิ่งที่จะแก้ได้ในโลกนี้ทุกเรื่องไม่ว่าที่จะพูดกันด้วยความไม่ไพเราะอะไรต่างๆเรื่องต่างๆคิดอะไรความรักถ้าคุณรักเขาแล้วคุณจะมีกำลังใจมีความหวังว่ามันจะดีกว่านี้เห็นไหมคุณนอนมาเจอกับผมไม่รู้กี่ปีผมยังมีความหวังอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะต้องดีขึ้นกว่านี้แล้วก็ยังคีบออนความหวังนี้ผมบอกว่าผมยังมีความหวังนี้แล้วผมจะเอาความหวังนี้ไปถ้าผมต้องจากโลกไปถึงเวลามันก็ยังจะต้องตามมานะถึงจะไปก็ยังมีความหวังว่าคนอื่นจะได้เห็นต่อและคุณก็ยังจะไปยังมีความสุขฉะนั้นเราจะต้องมีความหวังในความรักมีความหวังเสมอและในความรักเมื่อมีความหวังมันจะเริ่มมองเห็นทางที่บวกขึ้นทางมันมีทั้งบวกทั้งลบเราความเห็นไม่ตรงกันเราต้องแย้งกันทีฉันไม่เห็นกับเธอทำไมเธอพูดแต่บวกก็ลองมองดูแล้วค่อยทำได้แต่เราก็มีสิทธิ์แย้งคนบวกเขาก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องอธิบายว่าทำไมล่ะแล้วใช่ไหมเวลาเรามองอะไรต่างๆเราต้อง keep on going ภาษาอังกฤษนะพูดไปเรื่อยๆและแก้ไปเรื่อยๆใจต้องเย็นที่เขาบอกว่าอย่าไปอยู่ใกล้คนที่บ่นเก่งเพราะคนพวกนั้นทัศนคติลบจะเป็นพลังไม่ดีใช่ไหมอันนี้ก็ตอบประสบการณ์เองนะลูกสาวผมได้กลับจากต่างประเทศทำไมอยู่ต่างประเทศก็ต้องอยู่คนเดียวนะกลับมาบ้านเนี่ยบ่นทุกอย่างบ่นทุกเรื่อง ดีก็บ่นร้ายก็บ่นคือเป็นนิสัยทำไงล่ะคะเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าเป็นบางคนคนอื่นบอกลูกสาวผมก็บ่นแต่เสร็จแล้วพ่อแม่ไม่สนใจเรื่องที่เธอบ่นรอฟังจนเธอบ่นจบแล้วเราพูดเรื่องที่เราอยากพูดใช่ไหมฉะนั้นถึงบอกว่าวิธีการจะสื่อสารด้วยความรักอันหนึ่ง never say you are wrong อย่าบอกว่าเขาผิดอันที่สองคุณในขี้บ่น talk in their interest นี่อาจารย์สอนมาภาษาอังกฤษก็ต้องโค้ดเขาไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าไม่เคารพอาจารย์เป็นฝรั่งสอนมาสอง talk in their interest พูดที่เขาอยากฟังอย่าพูดที่เขาอยากเดี๋ยวอยากพูดอันที่สาม smile ยิ้มสามอันครับชนะใจทุกคนเพราะนั้นลูกบ่นผมก็ฟังผมฟังเสร็จภรรยาผมก็ฟังมันทักไปทักมามันก็พูดเรื่องเก่าๆอ่ะเราก็ยังฟังอยู่ไม่มีผสมลงๆไม่มีการเชียร์ก็ไม่มีเชียร์อัพไม่มีค้านทำไมทำมามันก็บอกพูดหลายครั้งแล้วนะพ่อแม่ก็ฟังหลายทีแล้วพ่อแม่เบื่อไม่เป็นไรลูกพูดแล้วลูกสบายใจลูกก็พูดต่อเราก็ฟังนี่เขาพูดเองเลยเหรอคะเขาพูดเองก็เด็กเขาทนไม่ไหวเริ่มรู้สึกตัวแล้วเนี่ยพ่อแม่เขาฟังมาเบื่อไม่เป็นไรลูกพูดเถอะถ้าเกิดลูกไว้ใจเราพูดให้เราฟังดีกว่าลูกไปพูดให้คนอื่นบ่นเพราะลูกพูดให้คนอื่นบ่นให้คนอื่นฟังเนี่ยลูกเสียภาพลักษณ์นะลูกเนี่ยนะหยุดกึกหลังยิ้มเลิกบ่นเลิกบ่นไม่เลิกบ่นมันก็บ่นน้อยลงเพราะนั่นบอกว่าการที่เธอบ่นเนี่ยเธอเสียภาพลักษณ์แต่ว่าคนเขาจะมองว่าเธอไม่มีความอดทนนึกออกไหมแล้วมันก็จะมองแสดงว่าพ่อแม่มีความอดทนแล้วถ้าเกิดว่าเห็นไหมพ่อแม่ยังทนเธอได้เลยทำไมเธอจะทนคนอื่นไม่ได้ตกลงเขาก็หยุดบ่นดังนั้นสามีภรรยาเนี่ยผมจะตอบให้เลยทำไมเราหาว่าผู้หญิงบ่นนี่ผมตอบไม่ใช่ผมเข้าใจผู้หญิงเข้าข้างผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยที่เขาพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะผู้ชายไม่ฟังเขาถ้าคุณฟังลุกขึ้นทำสักทีเวลาบอกให้ทำอะไรก็ไม่ทำถ้าเกิดคุณฟังเขาแล้วคุณทำซะนะจบนะครับมีคนเขาบอกผมว่าคุณเชื่อผมไหมผมพูดคำเดียวภรรยาผมหยุดพูดเลยไหมเขาพูดอะไรต่างๆผมพูดคำว่าครับแต่ไม่ทำทำผมบอกว่าครับต้องทำด้วยนะไม่งั้นไม่จบแล้วคุณจะบอกใครเรื่องจริงนะแล้วถ้าเกิดเรานั่งมองเนี่ยเรื่องต้องมีความรักถ้าภรรยาจะให้ผมทำอะไรแบบนั้นเนี่ยเธอคงไม่อยากทำร้ายผมนะว่าไหมแน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยที่โตไปตรงมาเลยเธออยากให้ผมดีกว่าเดิมใช่ไหมแต่ที่เธอให้ผมทำเนี่ยผมอาจจะไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องวิธีการถ้าผมจะไม่ทำผมก็บอกผมเห็นด้วยกับคุณแต่ตอนนี้ผมก็ยังมั่วอยู่คอยสองวันนะครับอะไรโอเคก็ตลกตกคาไปแต่ไม่ใช่ไปบอกฉันไม่ทำใช่พุ่งนึกภาพครอบครัวพุ่งนาคุณหรอแต่ปุ๊กไม่ชอบคนที่ไม่อาบน้ำแล้วมานอนที่นอนไม่ได้เลยแต่พอแต่งงานมาเขาไม่เหมือนเราไงเราไม่อาบน้ำเราจะไม่ขึ้นที่นอนเลยแต่เขาไม่อาบน้ำ
ขาก็ล้มตัวนอนได้นั้นวิธีการที่ถ้าเกิดผมสอนรุ่นหลังถ้าเกิดใครเจอคุณปุ๊กอาจจะผ่านไปแล้ววิธีการก็คือจูงเขาไปอาบน้ำด้วยกันเลยรับรองผู้ชายคนไหนก็อาบน้ำกับคุณแล้วเดี๋ยวก็ได้นอนเลยครับแม่ได้อย่างนั้นแต่ว่าเรียกว่ากลับมาว่าเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยถ้าเรามีความรักแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจกันเราก็จะพยายามหาทางเจอครึ่งทางและสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะต้องรู้ให้ได้นะครับมีวันหนึ่งผมก็ปกติผมรับลูกสาวในโรงเรียนกระชดสมัยก่อนผมจะจำถึงแต่ได้เลยวันหนึ่งผมไปรับลูกสาวมาขึ้นบอกพ่อเนี่ยเพื่อนเขาถามหนูว่าทำไมเธอมีความสุขจังหัวเราะกิ๊กกัก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 นึกออกไหมพ่อจะมารับพ่อมาช้าก็อารมณ์ดีเนี่ยฉันเนี่ยต้องระวังเพราะเดี๋ยวขึ้นรถปั๊บพ่อกับแม่เขาจะเริ่มตั้งป้อมกันมากรนึกออกไหมลูกขึ้นมาที่เธอนั่นยังคือพ่อแม่บางทีเขาความเห็นไม่ตรงกันเขาไปอยู่ในรถแล้วเขาก็นั่งถกเถียงกันแต่เขาถกเถียงแบบเอาจริงเอาจังไปหน่อยเขาเถียงกันลูกมันบอกว่าเขาเถียงกันให้รู้เรื่องพ่อแม่ฉันนี่ทะเลาะกันทุกวันในรถนั่นก็หมายความนั้นอย่าทะเลาะกันให้ลูกเห็นนะครับลูกเขาจำได้ไอ้ลูกสาวผมบอกว่าของฉันไม่หรอกของฉันพ่อแม่เนี่ยบ้าๆบอๆทั้งคู่วันขึ้นรถก็หัวเราะบ้าๆคอแตกอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะพวกถามคุณหมอเดี๋ยวให้คุณหมอบอกช่วงหน้าก็ได้หลายคนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรทะเลาะกันให้ลูกเห็นเด็ดขาดเพราะจะทำลายหัวใจลูกเป็นรอยแผลแต่ก็อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าทะเลาะกันให้ลูกเห็นก็ดีนะลูกจะได้รู้สึกรับต่อภาวะกดดันอื่นๆได้อะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตคนมันไม่ได้สวยงามเสมอไปนะคะช่วงหน้ามาฟังคำตอบมุมมองคุณหมอพันศักดิ์สุขฤทธิ์ค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4หนูก็ตีครับรู้ไหมทำไมพิกอัพต้องอีซูซูดีแม็กซ์ใช้น้ำมันนิดเดียวอะไรอีกจิกทุกโค้งหมดยังหมดได้ยังไม่หมดฮะเอ้าก็ซื้อง่ายติดเดียวไงล่ะซื้ออีซูซู D-Max Super Deluxe รับบัตรกำนันอีซูซูมูลค่า 10,000 บาทหรือข้อเสนอสุดพิเศษ wow. วันนี้ถึง31มกราคมนี้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศโอ้ยรีบติดหนึ่งนะ Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่14กุมภาพันธ์2558ที่โรงแรมอมรีบูรวาสุขุมวิทซอย5รับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ที่การประปานครหลวงเราถูกสอนว่าการผลิตน้ำประปาให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่การสำรวจจัดหาแหล่งน้ำดิบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาอย่างทั่วถึงเท่านั้นแต่ต้องทำทุกอย่างด้วยหัวใจหัวใจอย่างคนต้นน้ำที่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อน้ำทุกหยดเพื่อทุกๆคนที่รออยู่ที่ปลายน้ำการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจะสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4จัดโดยบริษัท OKMES บริษัท OPR จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรซ์สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4ภูมิภาคของประเทศพบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้สาระและการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงวิธีการเลือกอุปกรณ์ออกกำลังกายและกลยุทธ์การจัดการการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-618-7781-4เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu D-Max ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมฟังธรรมเทศนามีเทศมีทอล์คครั้งที่4ตอนชีวิตงามพบกับพระนักเทศก้ารูปได้แก่ศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระราชธรรมนิเทศหรือเจ้าคุณพยอมกัลยาโนจากวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีพระราชวิจิตรปฏิภาหรือเจ้าคุณพิพิธวสุทธเทพรารามพระราชวิสุทธิมุนีหรือหลวงพ่อเยื้อนวัดเขาศาลาอตุลฐานาจาโรจังหวัดสุรินทร์พระปัญญานันทมุนีจากวัดปัญญานันทารามจังหวัดปทุมธานีพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีหรือท่านววชิรเมธีจากศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันพระมหาสมปองตาลปุตโตจากวัดสร้อยทองพระมหากิติศักดิ์โคตมสิโสหรือสอศรียวนจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามพระครูวาทีพัชระโสพลหรือพระครูปรัตราชันอริโยจากวัดวังสารจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมฟังธรรมกันในวันอาทิตย์ที่1มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณ BCC หอเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวติดต่อขอรับบัตรเข้าร่วมงานฟรีได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปที่เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวและที่บริษัทโอเคแมสจำกัดถนนปฏิพัทธ์และสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามรายละเอียดโทร026187781-4ติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยกับข่าวสารรับแขกสวิต FM นะอย่างที่บอกนะคุณหมอบางคนบอกหนังตำราฝรั่งจะบอกอย่าทะเลาะกันให้ลูกเห็นนะให้ไปทะเลาะกันไกลๆกับในความเป็นจริงโดยเฉพาะสังคมเอเชียนะฮะขอโทษนะคุณหมอคนจีนครอบครัวชาวจีนโอ้โหจะเลยก็ว่ากันก็ดุกันเถียงกันไปให้ลูกเห็นให้ลูกรู้เลยว่าเนี่ยครอบครัวกำลังมีปัญหาเงินไม่พอใช้พ่อมีชู้หรือแม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นลักษณะสังคมจีนครับสังคมจีนเปิดแต่พูดเสียงดังให้คนรับรู้แล้วเขาก็ทอเรตแบบนั้นได้ซึ่งถามว่าถ้าเราคิดว่าเราทนได้เราก็ทำได้แต่เราต้องเป็นแบบนั้นจริงๆเห็นไหมคือคนจีนเวลามาเขาพูดชงเชงชงเชงชงเชงชงนี่คนไทยไม่นั่นอ่ะเขาไม่โกรธหรอกแต่เขาพูดอย่างนั้นแต่เขาไม่โกรธแต่ของเราทำแบบนั้นเราโกรธเห็นไหมครับเพราะนั้นเวลาจะเอามาต้องเอามาถึงแก่นไม่ใช่เอามาแค่นิดเดียวเหมือนอย่างฝรั่งอยู่บนโต๊ะประชุมเนี่ยก็เถียงกันแหลกผมกับทีมงานฝรั่งผมก็เถียงกันแหลกออกมาก็ยิงเข้าต่อแต่คนไทยทำได้ไหมล่ะโอ้ไม่มองหน้ากันเลยค่ะให้คนไทยต้องอีกสไตล์นึงเวลาดูถามว่าที่เขาทำถูกไม่ถูกลักษณะ culture สังคมเขาแต่เราต้องเป็นแบบค่อนข้างจะลอมชอมเพราะเรารักษาหน้าลักษณะคนไทยเนี่ยคนไทยอย่างเดียวเนี่ยวิธีการคือผมทำงานไปหาผมมีหน้าที่อย่างเดียวผมเซฟเฟซให้ทุกคนเพราะทุกคนต้องรักษาหน้าใช่ไหมถ้าเราเรียนรู้ที่รักษาหน้าเขาก็จะรักษาหน้าเราภรรยาก็เหมือนกันถ้ารักษาหน้าสามีก็จะรักษาหน้าภรรยาสามีถ้ารักษาหน้าภรรยาก่อนภรรยาเขาก็จะเกรงใจคุณก็จะรักษาหน้าคุณเพราะคุณกับเขาไม่มีทางคิดเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าคิดเหมือนกันไม่ได้ในบางเรื่องเนี่ยหัวเราะซะทำให้มันตลกไปซะชีวิตมันไม่ได้ เครียดขนาดนั้นคุณจะไปเครียดที่ทำงานเรื่องคุณแต่นี่คุณภรรยาคุณสามีคุณนะนั้นรู้สึกตอนต้นๆผมว่าผมจะพูดทีว่าวิธีการทำให้คุณเครียดคุณจำไหมนะไม่ว่างานมันจะหนักแค่ไหนคุณทิ้งมันไว้ที่ทำงานกลับถึงบ้านเป็นของเรามันมีแต่จะทำงานได้ตรงอย่างนี้ครับทำยังไงคะไปถึงที่ทำงานก่อนเวลาทำงานสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงคุณจะสามารถเคลียร์งานซึ่งค้างได้เมื่อวานนี้หมดแน่นอนเพราะว่าตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาสุขภาพเราแข็งแรงกำลังเราเยอะคุณเคลียร์คุณเคลียร์ได้เลยพอถึงตอนเย็นคุณกลับช้าคนอื่นสักครึ่งชั่วโมงคุณสามารถเคลียร์ไปได้เยอะแล้วไอ้บางทีคนนั้นเพราะฉะนั้นคุณก็ทิ้งที่เหลือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันจะมาทำใหม่ๆคุณอาจจะทำยากแต่ถ้าคุณบอกตัวเองไว้เรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาทำเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาทำเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำนี่คือคุณจะนั่งมองว่าพอขับรถกลับบ้านแล้วเราไม่อะไรแล้วโล่งนะอย่างเนี้ยที่คุณออกมาเนี่ยผมสบายมากเลยมั้ยเพราะว่างานผมทำหมดแล้วไม่มีอะไรไม่ว่าอะไรคุณจะเสร็จช้าเสร็จเร็วอะไรผมก็มีความสูงผมเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำงานใหม่คือเราตั้งสมองเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสู้กันใหม่พอเรากลับถึงบ้านปุ๊บเราเจอลูกเจอภรรยาเดี๋ยวผมนั่นกลับไปกลับบ้านเนี่ยก็จะเจอใครเจอลูกหมารออยู่อะไรเงี้ยผมก็โอเคมีความสุขแล้วเจอลูกรออยู่ก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราจะต้องนั่งบ้านคือบ้านมันคงบอกบ้านคือวิมานของเราอย่าเอาอะไรร้ายๆเข้าบ้านกองไว้หน้าบ้านเสร็จแล้วเดินเข้าบ้านของเรานะบ้านที่เราเจอคนที่เรารักคนใช้คุณคุณกันรักม้าคุณคุณกันรักภรรยาคุณกันรักลูกคุณกันรักคุณกลับบ้านคุณก็ทำบ้านคุณอบอวลด้วยความรักแล้วคุณก็จะได้พลังงานที่ดีๆความรักคือนั้นคุณนอนหลับสนิทรุ่งเช้าคุณตื่นแต่เช้าคุณไปสู้กับมันใหม่เราทำตัวเราเองใช่เลือกที่จะสร้างบรรยากาศรอบตัวเราเองใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจว่ากลับบ้านวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหอมแก้มสามีหน่อยแล้วสามีบอกเธอบ้าเหรอก็ไม่เป็นไรวันนี้เกิดฟังมาแล้วอยากจะบ้าขึ้นมาก็แสดงว่าคุณหมอจะบอกปุ๊บกลับไปหอมแก้มสามีสามีก็บอกว่าเธอเพี้ยนอะไรขึ้นมาบรรยากาศดีเราสร้างใช่ไหมว่าบอกว่ายิ่งถ้าวันวาเลนไทน์เนี่ยกลับบ้านวันวาเลนไทน์ใครวันนั้นนะกลับบ้านนะหอมแก้มสามีหอมแก้มภรรยาหน่อย
ไอ้ที่ไม่เคยทำลองทำซิค่ะว่าเธอบ้าแล้วก็บ้าเพราะรักเธอนี่แหละจบค่ะจะไว้ความรักของผู้ใหญ่หรือว่าความรักของคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัววันอันตรายไม่น่ากลัวไม่น่าหวาดเสียวค่ะหลายคนบอกวัยรุ่นน่าหวาดเสียวแล้วมันตรงกับวันอาทิตย์ด้วยคุณหมอขาวันหยุดด้วยก็งี้ครับเราก็ต้องคือเวลาเรามองเนี่ยผมเข้าใจแต่ทีนี้ผมอยู่ในวัยรุ่นเยอะผมอยากจะฝากทุกท่านจะได้มีความสุขในวันวาเลนไทน์นี้ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาน่ารักขึ้นแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆนี่เขาคิดเป็นแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆเขารักคุณพ่อคุณแม่มากกว่าที่จะไปทำแบบนั้นแล้วนี่ตอบในฐานะที่ตัวเองไปโรงเรียนทุกอาทิตย์แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะคุณหมอโฆษณานั้นดีมากเลยที่บอกว่าอะไรนะเรารักกันนะเดี๋ยวเธอก็จะเป็นแม่ไงตั้งแต่วัยรุ่นอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเป็นสื่อดีมากเลยครับแล้วเขาก็ตระองค์กรต่างๆพยายามสร้างหนังเพื่อให้วัยรุ่นเห็นว่าความรักนั้นนะรอไม่ได้แต่การจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งน่ะรอได้ก่อนแล้วถ้าเกิดใครรอไม่ได้คนนั้นก็จะกลายเป็นที่เขาเรียกว่าคนซึ่งเหนือมาตรฐานคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่บอกแล้วว่าการที่คุณไปทำแบบนั้นนะคุณแย่แต่เราบอกที่คุณทำแบบนั้นก็คือคนทั่วๆไปคุณไม่อยากจะดีกว่าคนทั่วๆไปหรอทุกคนอยากเลือกที่จะสื่อสารแมสเซจเราเลือกสื่อสารในทางบวกตอนนี้เด็กๆได้สื่อสารนี้ว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่เหนือคนทั่วๆไปที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า beyond standard แต่ถ้าคุณทำแบบนั้นคุณก็คนผู้หญิงธรรมดาผู้ชายธรรมดาคุณอยากจะเป็นไม่เห็นจะแน่เลยเออแต่ถ้าเกิดคุณทำแบบนี้คุณแน่และสังคมเด็กเริ่มยอมรับแบบนั้นแล้วถ้าผู้ใหญ่เริ่มสนับสนุนให้กำลังใจเด็กจะมีค่านิยมใหม่เขาจะหันกลับมารักนวลสงวนตัวเหมือนสมัยโบราณนะฮะสมัยก่อนถึงไม่รักนวลสงวนตัวแต่เขาจะรู้คุณค่าว่าถ้าเขาจะทำแบบนั้นเขาต้องมีความรับผิดชอบใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้ามองในฐานะที่ข้ามวอร์ดแค่ที่มา20กว่าปีเนี่ยผมเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมากเลยดีขึ้นเพราะว่าดีขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้ไปถามเด็กเนี่ยตอนจบนะครับไปบรรยายต่างๆเนี่ยพูดเด็กอวยพรเด็กขอให้ครอบครัวดีขอให้พ่อแม่ดีนะทุกคนยกมือไหว้น้ำตาไหลเลยไม่อยากให้พ่อแม่เขาเนี่ยเขาอยากให้เราไปอวยพรแทนที่อวยพรเขาให้อวยพรให้พ่อแม่เขามีความสุขพ่อแม่ใช่ไหมเพราะเด็กเดินมาบอกเขาเองขอบคุณคุณหมอมากอวยพรให้พ่อแม่หนูมีความสุขเห็นไหมครับเพราะนั้นในวันความรักนี่นะครับลูกๆรักพวกเราครับอยากจะบอกพ่อแม่ก็รักพวกเราพวกเธอเหมือนกันฉะนั้นเรารักกันเถอะและคนในสังคมผมก็เชื่อว่าถ้าเราจะรักกันสังคมไทยเราไม่แพ้ใครสังคมไทยเราเนี่ยมีสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีในสุดท้ายถ้าเกิดภัยจะมาถึงไม่มีภัยก็สามัคคีได้ถ้าไม่มีภัยสามัคคีได้รักกันได้เพราะนั้นมันต้องก้าวข้ามไงเพราะถ้าเกิดว่ามีภัยถึงสามัคคีกันคุณก็แค่มาตรฐานแต่ถ้าคุณเหนือมาตรฐานยังไงฉันก็จะรักกันสามัคคีกันบางคนก็ถามนะพอคุณหมอพูดภาพใหญ่ขนาดนั้นก็ขออนุญาตแตะนิดหนึ่งบอกภาพที่เราเห็นทุกวันนี้ที่เราสงบเสงี่ยมกันเยอะหน้าในสังคมเราเนี่ย มีการจัดระเบียบเรามีการจัดระเบียบมันคือกำลังสามัคคีกันใช่ไหมคือเราก็ต้องนั่งมองว่าแล้วแต่เราจะมองมุมมองว่าไอ้ตอนนี้ยังไงต่างๆแต่ก็อยากจะฝากว่านะครับเราถ้าเราทุกคนพยายามมุมมองในทางบวกแล้วเราสื่อสารไปเรื่อยๆทุกคนในสังคมจะยอมรับได้ว่าเราคือคนไทยด้วยกันมันต้องสื่อสารให้ทุกคนยอมรับสิเราคือคนไทยด้วยกันใช่ไหมชาติไทยเราเป็นหนึ่งนี่อาจจะมีบางคนไม่พอใจโน้นไม่พอใจนี้นั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของพรรคพวกอะไรต่างๆแต่ที่จริงเราคือคนไทยด้วยกันเรามาจากรากฐานด้วยกันสุดท้ายถ้าเรารักกันเราก็จะเป็นหนึ่งที่ไม่มีเป็นสองรองใครนะเรามีสิ่งที่ดีๆของคนไทยเราเยอะเรามีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเยอะเวลาผมไปไหนผมบอกผมเป็นคนไทยนะครับผมเป็นคนไทยมีความเป็นความภาคภูมิใจที่อยู่ในประเทศชาตินี้มีความภาคภูมิใจที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีแบบนี้มีความภาคภูมิใจที่ทุกคนตั้งมั่นในศีลธรรมอะไรต่างๆขนาดนี้คือมันอาจจะมีอะไรไม่ดีบ้างแต่เราอย่าเอาไม่ดีนี่ไปขยายเยอะเพราะที่จริงแล้วไม่ดีนี่มันก็ไม่เยอะนะถึงระดับวัยรุ่นเนี่ยไม่ดีมันแค่ส่วนหนึ่งแต่เราขยายซะจนมันเยอะจนกระทั่งคนดีๆเขาไม่ได้ออกมามีที่ยืนเพราะมันเราก็มาช่วยกันเอาคนดีออกมาก็แล้วกันเราก็เอาคุณหมอพันศักดิ์มาออกนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังครับวิธีการทำให้คนดีมีที่ยืนก็คือเอาหัวหน้าแก๊งคนดีมายืนให้ดูก่อนควรจะได้ขยับออกมานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังเราเองก็อยากให้บ้านเมืองสงบสุขนะเพราะว่าเมืองสงบสุขเศรษฐกิจดีครอบครัวก็น่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีเอื้อกันไปนะหลายคนบอกโหมีระเบิดตุ้มตามบางคนใจหายแวบอีกแล้วบอกเอาจะเกิดอะไรรุนแรงขึ้นถ้าเขาเกิดระเบิดก็แปลว่าเดี๋ยวเขาจะสงบแล้วเพราะเขาคือเหมือนเวลาเลยมันสงบมองโลกในแง่ดีมากไม่เพราะถ้าทุกวันเนี่ยนะครับผมนั่งมองเนี่ยเราตั้งจิตอธิษฐานคืนนี้จะนอนเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานเรื่องดีๆให้กันไปเรื่อยๆเนี่ยพลังงานดีๆมันจะต้องออกมาต้องออกมาเชื่อมั่นผมเชื่อมั่นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็อยู่ในบางองค์กรซึ่งเขาก็ไม่ได้สามัคคีกันเดี๋ยวนี้เขาก็สักผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาก็สามัคคีกันนะครับหนึ่งต้องมีความมั่นใจถึงบอกว่าเรามองในภาพเล็กๆของเราว่ามันใช้เวลาตั้งหลายปีนั้นในภาพใหญ่ๆมันก็ต้องใช้เวลามากกว่านั้นแต่สุดท้ายเราก็ต้องสามัคคีกันครับโดยเรารักกันเราเริ่มจากตัวเราเองก่อนที่จะนำสิ่งดีๆเข้ามาในสังคมรักตัวเองครับดูแลตัวเองให้ดีทำดีนะคุณหมอนะรักตัวเราเองดูแลตัวเราเองให้มีสุขภาพดีรักคนที่เรารักทุกคนรอบข้างเราดูแลครอบครัวเราให้ดีกลับไปดูแลที่ทำงานเราให้ดี
และทุกคนเราก็มาช่วยสังคมเมื่อเรามีเวลาเนี่ยฟังคุณหมอพศพูดแทนรู้สึกอยากกลับไปทำอะไรดีๆหลายอย่างมีความรู้สึกว่าเออมันน่าจะต้องดีขึ้นได้นะมีความมั่นใจขึ้นทำเถอะครับเพราะว่าการทำความดีเนี่ยใครไม่รู้ตัวเรารู้ เราทำร้ายเราก็รู้เรากำลังทำไม่ดีอยู่ใช่ไหมครับคือเราอาจจะหลอกคนได้เราจะสร้างภาพลักษณ์ได้ทั้งนั้นแต่คืนนี้คุณนอนหลับไหมถ้าเกิดคุณนอนหลับแปลว่าคุณกำลังคิดดีอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีคนไม่ดีไม่เกี่ยวหรอกเพราะในตัวตนของเราเนี่ยเรามีสิ่งที่ดีและสิ่งที่ร้ายไม่มีใครเป็นคนดี 100% ไม่มีใครร้าย 100% เพียงแต่รอบนี้เราจะทำยังไงให้คนดีเขาอยู่ในความเป็นคนดีมีความอดทนและจะทำให้คนร้ายเนี่ยเขากดความร้ายเขาลงแล้วของดีซึ่งเขาอาจจะมีน้อยแล้วขยายให้ใหญ่ขึ้นสู้นะฟังคุณหมอพูดแล้วมีกำลังใจสู้นะครับมันมีความหวังครับเวลามีความรักเนี่ยมันมีความหวังจ้าเห็นด้วยค่ะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอประสักสุขเรื่องอย่างสุขครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคำคมคำใครสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสยามและ Isuzu D-Max สิ่งที่เราจะทำได้เพื่อสุขภาพดีเนี่ยนะครับเราเกิดมาเพื่อช่วยกันและกันแค่คุณช่วยเขาคุณไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนหรอกเดี๋ยวถึงเวลาตอนที่คุณต้องการใครช่วยจะมีคนมาช่วยคุณเด็ดขาดรับฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 นสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดกิจกรรมรถชูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนพบกิจกรรมฟรีการทดสอบสมรรถภาพทางกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสัญจร4 ภาค 8 จังหวัด16 ครั้งสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงกันทั่วหน้าทั่วประเทศเพราะกรมพละศึกษาจัดให้โทร02-219-2671 That's the way you make me feel Feel ได้ขนาดนี้เพราะ Isuzu New X ทำให้ผม feel comfortable กับช่วงล่างนุ่มนวล feel luxurious กับห้องโดยสารหรูหรากว้างสบายและ feel safe กับระบบความปลอดภัยครบครันอยาก feel แบบผมทดลองขับ Isuzu New X สิครับรับเอกสิทธิ์พิเศษฉลอง1ปี 20,000 คันลุ้นสิทธิ์เป็นเจ้าของ Isuzu New X ในราคาแค่ครึ่งเดียวสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศถึง30ธันวาคมนี้การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4จัดโดยบริษัท OKMAS บริษัท OPR จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรซ์สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญชวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนใน4ภูมิภาคของประเทศพบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้สาระและการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงวิธีการเลือกอุปกรณ์ออกกำลังกายและกลยุทธ์การจัดการการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-618-7781-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4จัดโดยบริษัท OKMAS บริษัท OPR จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและข้าวคิวไรซ์